็สำหรับตัวหัวข้อนะคะอนาคตคนไทยกับนโยบายประชานิยมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าก็จะมีทั้งคนฟังเป็นทั้งนิสิตนักศึกษานะคะแล้วก็คนภายนอกนะคะที่อาจจะสนใจด้านการเมืองไทยอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าตัวของประชานิยมเนี่ยนะคะถ้าโดยทั่วๆไปที่คนไทยเนี่ยนะคะเข้าใจเนี่ยมักจะนึกถึงตัวนโยบายนะคะนโยบายประชานิยมแล้วก็มักจะนึกถึงภาพของคุณทักษิณนะคะแล้วก็การเปรียบเทียบไทยกับกรณีของลาตินอเมริกานะคะแล้วก็นึกถึงประชานิยมในแง่ที่ว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายลดแลกแจกแถมนะคะพยายามที่จะแบบสร้างความนิยมนะคะให้กับตัวผู้นำเองนะคะทีนี้อยากจะชวนดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชานิยมอ่ะนะคะโดย definition หรือโดยนิยามของมันเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันมีประเด็นข้อโต้แย้งอะไรเกี่ยวกับเรื่องประชานิยมนะคะเพราะว่ามันก็จะมีนักวิชาการที่ก่อนหน้านี้อาจจะเขียนในช่วงของรัฐบาลทักษิณนะคะว่าประชานิยมมันเป็นแบบเหมือนกับว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็มีการทำให้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชานิยมเนี่ยมันถูกลดความสำคัญนะคะหรือว่ามองไม่เห็นในตัวของคอนเซ็ปต์ที่แท้จริงนะคะแล้วก็จากนิยามข้อโต้แย้งนะคะก็จะมาดูในส่วนของประชานิยมนะคะที่เป็นนโยบายประชานิยมในประเทศไทยนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตของประชานิยมนะคะซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ฟิกตายตัวนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประชานิยมกับคนไทยมันจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอันเนี้ยขอเรียกตัวเองว่าการเนาะคือการก็จะให้เป็นแบบลักษณะของการวิเคราะห์นะคะในเชิงของแนวโน้มละกันนะคะว่าประชานิยมของการเมืองไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้อยากจะชวนดูในส่วนของนิยามนะคะนิยามของประชานิยมก่อนนะคะว่าตัวของนิยามของประชานิยมเนี่ยนะคะมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะก็คือประชานิยมเนี่ยเวลาเราพูดถึงเนี่ยมันก็คือเรื่องของประชาชนนะคะวิถีการเมืองของประชาชนนั่นเองนะคะที่ประชาชนเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นผู้กระทำการหลักนะคะในการขับเคลื่อนนะคะการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยนะคะของตนเองนะคะเป็นการกลับมาให้คุณค่ากับประชาชนนะคะหรือว่าเป็นวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยที่สร้างขึ้นโดยประชาชนเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งสำคัญเลยของการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะประชานิยมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นพลังเชิงบวกนะคะของการขับเคลื่อนนะคะประชาชนของประชาชนเองนะคะที่นำไปสู่ตัวแบบของประชาธิปไตยในแบบชุมชนนิยมขึ้นมาในขณะเดียวกันการขับเคลื่อนของประชาชนนะคะในนามของประชานิยมเนี่ยนะคะมันก็เป็นไปในลักษณะของการต่อต้านนะคะกับตัวของชนชั้นนำด้วยในเวลาเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าในโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะมันอาจจะนำไปสู่ความปัญหาเรื่องของความยุติธรรมหรือว่าความไม่เท่าเทียมนะคะหรือการมองไม่เห็นเสียงของประชาชนนะคะในทางการเมืองเพราะนั้นเนี่ยณส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือการต่อสู้นะคะของประชาชนนะคะเพื่อต่อต้านชนชั้นนำเพื่อที่จะทำให้ประชาธิปไตยหรือระบบการเมืองเนี่ยกลับไปสู่บรรทัดฐานนะคะของความต้องการนะคะหรือความเป็นพลเมืองขึ้นมานะคะบนพื้นฐานของความยุติธรรมแล้วก็ความเท่าเทียมนะคะแล้วก็ท้าทายวัฒนธรรมหรือการครอบงำของชนชั้นนำที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะซึ่งการต่อสู้ตรงนี้นะคะอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้ในเชิงศีลธรรมด้วยแต่ว่าศีลธรรมตรงนี้มันไม่ใช่ศีลธรรมทางศาสนานะคะแต่หมายว่ามันเป็นเรื่องของประเด็นของความเท่าเทียมกันก็ดีหรือความยุติธรรมก็ดีนะคะซึ่งเป็นในแบบของประชานิยมนะคะส่วนนิยามต่อมานะคะอย่างของนักวิชาการชาวอเมริกันนะคะเวลานนะคะก็พูดถึงประชานิยมในลักษณะของยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างหนึ่งนะคะที่ผู้นำทางการเมืองเนี่ยพยายามจะใช้อำนาจนะคะบนพื้นฐานการสนับสนุนโดยตรงทั้งทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการเนี่ยจากประชาชนที่นิยมชมชอบในนักการเมืองคนนั้นหรือผู้นำคนนั้นนะคะเพราะนั้นในแง่มุมหนึ่งเนี่ยประชานิยมเนี่ยมันจึงสะท้อนในลักษณะของบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยคาริสมาหรือว่าบารมีนะคะที่รวมความนิยมชมชอบหรือศูนย์อำนาจไว้กับตัวเองนะคะหรือเป็นผู้ที่มองว่าเป็นคนที่พูดแทนประชาชนนะคะนำเสนอในสิ่งที่ประชาชนเนี่ยต้องการหรืออยากได้ยินนะคะอันนี้ก็จะไปโยงกับตัวของลักษณะของผู้นำแบบประชานิยมนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมองเห็นในรูปแบบของทั้งไทยหรือว่าในลาตินอเมริกาด้วยนะคะ
ทีนี้อีกความหมายหนึ่งเนี่ยก็คือนะคะประชานิยมเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นถูกมองว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองอีกเช่นเดียวกันนะคะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองที่นักการเมืองเนี่ยจะมาแสวงหานะคะอํานาจนะคะโดยใช้การที่ได้รับความนิยมนะคะจากผู้คนเนี่ยนะคะมาเป็นประโยชน์ในทางการเมืองนะคะหรือว่าช่วงชิงเกมในทางการเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราจะมองว่าผู้นำแบบประชานิยมเนี่ยมันก็เลยจะต้องสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่สำคัญเลยคือบารมีคาริสมานะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของอำนาจแบบหนึ่งนะคะนำไปสู่การยอมรับสร้างความชอบธรรมนะคะให้กับการอยู่ในอำนาจของตัวเองนะคะเพราะนั้นประเด็นหนึ่งที่เรามักจะวิเคราะห์ประชานิยมเนี่ยเราจะไปมองประชานิยมในเชิงนโยบายซะเยอะนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมองประชานิยมในเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองด้วยนะคะที่มันโยงกับลักษณะของการสร้างผู้นำในแบบประชานิยมขึ้นมาแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวแบบประชานิยมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวิธีคิดแบบของประชานิยมเนี่ยลักษณะหนึ่งที่มันสร้างขึ้นมาอย่างที่บอกไปก็คือผู้นำเดี่ยวที่มันเป็นแบบจุดศูนย์รวมของแบบประชาชนตอบทุกอย่างที่ประชาชนต้องการอยากจะรู้นะคะซึ่งมันอาจจะไปทำลายความเป็นพหูนิยมในสังคมได้นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันจะอยู่ในประเด็นของการดีเบตด้วยนะคะว่าในลักษณะของสังคมเนี่ยมันไม่สามารถปฏิเสธของความหลากหลายทางความคิดได้นะคะหรืออำนาจเนี่ยมันไม่ควรที่จะกระจุกตัวอยู่ที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะหรือว่าคนคนใดคนหนึ่งดังนั้นในสังคมที่มันมีความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะคะมันต้องมีการกระจายในเรื่องของอำนาจออกไปนะคะในสังคมนะคะแล้วก็รวมถึงกระบวนการในการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจนะคะที่จะป้องกันนะคะไม่ให้ประชานิยมเนี่ยมันเดินทางไปสู่authoritarianism นะคะหรือว่าอำนาจนิยมนะคะแบบที่เราอาจจะเห็นในลาตินอเมริกานะคะทีนี้เข้าใจว่าก็เดี๋ยวจะมีท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับประชานิยมในลาตินอเมริกาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะแตะเล็กน้อยนะคะทีนี้นะคะในตัวของประชานิยมเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องแยกนะคะระหว่างประชานิยมที่ต่อต้านนะคะการครอบงำอำนาจของชนชั้นนำหรือว่า populism in opposition กับประชานิยมในทางอำนาจเนี่ยออกจากกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าประชานิยมเนี่ยในตัวของมันเองอ่ะมันเป็นประชาธิปไตยมันนำไปสู่นะคะการกลับมาคำนึงถึงนะคะประชาชนนะคะในมิติของความเท่าเทียมนะคะในเรื่องของความยุติธรรมนะคะและมันช่วยฟื้นฟูประชาธิปไตยเพราะมันเกิดจากการตื่นรู้นะคะของประชาชนนะคะในการที่จะต่อสู้นะคะเพื่อคืนอำนาจการปกครองหรือว่าตัวของการครอบงำของชนชั้นนำเนี่ยให้กลับมาสู่ประชาชนนะคะนั้นประชานิยมเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างประชาธิปไตยนะคะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยเห็นว่าอำนาจธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยเป็นของประชาชนนะคะนั้นการเคลื่อนไหวในแบบประชานิยมเนี่ยมันจึงนำไปสู่การแสดงออกนะคะถึงความเป็นประชาชนนะคะการทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นสามัญปกติของประชาชนของมนุษย์เช่นเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องของความเท่าเทียมนะคะการคำนึงถึงคนที่ถูกปฏิเสธหรือถูกเพิกเฉยนะคะการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองหรือว่าการที่การเมืองเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้คำนึงถึงพวกเขาเลยอย่างเช่นคนที่ด้อยโอกาสคนที่ยากจนหรือคนที่เป็นชายขอบในสังคมนะคะแล้วก็อยู่ในภาวะที่ถูกกดขี่นะคะอันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่แสดงออกนะคะผ่านความเป็นประชาชนในการเคลื่อนไหวแบบประชานิยมนะคะเพราะนั้นในนิยามของประชานิยมเนี่ยประชาชนมันจึงสื่อความหมายของการเป็นสามัญชนหรือว่า common people นะคะที่เปิดกว้างนะคะต่อการเปิดเผยความเป็นตัวตนนะคะของประชาชนออกมานะคะทีนี้ในการก่อตัวของประชานิยมนะคะในประเทศต่างๆเนี่ยนะคะมันก็มีวิวัฒนาการอย่างยาวนานบางประเทศก็คือแบบล่มสลายไปก็มีนะคะคือไม่ได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถูกบิดไปเป็นแบบลักษณะแบบอื่นนะคะอย่างในประชานิยมที่เรามักจะพูดถึงกันบ่อยๆก็คือประชานิยมในรัสเซียกับสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งของรัสเซียเนี่ยก็จะเป็นขบวนการนาร็อกดิกหรือว่าก็คือป๊อปปูลิซึมนั่นเองนะคะโดยที่ในช่วงเวลานั้นนะคะ1860ราว1860ถึง1890เนี่ยตัวของนักศึกษาหรือว่าปัญญาชนรัสเซียเนี่ยจำนวนมากเนี่ยก็มีความตื่นตัวนะคะลงไปในการที่จะไปสู่ประชาชนนะคะไปในชนบทเพื่อที่จะพยายามที่จะไปปลุก
นะคะระดมชาวนานะคะต่อต้านระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแล้วก็กลไกอำนาจรัฐนะคะที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะเพื่อไปสู่ตัวของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแบบการปฏิวัติในเชิงสังคมด้วยพลังปฏิวัติของชาวนาเองนะคะเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของขบวนการอารดิอันนี้ก็จะคล้ายๆกับไทยในช่วงเวลาหนึ่งที่นักศึกษานะคะในช่วงก่อน14ตุลาก็มีความตื่นตัวนะคะในทางการเมืองแล้วก็ปัญหาทางสังคมต่างๆแล้วก็ลงไปในชนบทไปเรียนรู้นะคะแล้วก็ไปลักษณะของการไปแบบ encourage หรือว่าไปสนับสนุนนะคะชาวนาชาวไร่นะคะอีกทีหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันก็มีความเชื่อมโยงกับในช่วงของการเคลื่อนไหวนะคะของขบวนการชาวนาชาวไร่ซึ่งมันมีการร่วมกันระหว่างชาวนาชาวไร่นะคะแล้วก็นักศึกษานะคะเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงกรรมกรด้วยนะคะซึ่งถ้าอ่านงานของอาจารย์ไทเรลฮาร์บคอนนะคะการปฏิวัติที่ถูกสะตอนเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงภาพของการสานประสานนะคะระหว่างกลุ่มนิสิตนักศึกษานะคะกลุ่มขบวนการชาวนาชาวไร่หรือสมาพันธ์ชาวนาชาวไร่ประเทศไทยนะคะแล้วก็แรงงานหรือว่ากรรมกรนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นลักษณะหนึ่งแบบประชานิยมด้วยเช่นกันแต่ว่าในไทยอ่ะเราไม่ค่อยพูดถึงประชานิยมในลักษณะที่เป็นแบบเรื่องของขบวนการของประชาชนนะเราก็จะไปนึกถึงตัวนโยบายซะเยอะนะคะแล้วก็ในตัวของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะคะในมิดเวสเนี่ยไม่รู้สึกไม่พอใจนะคะต่อการเอารัดเอาเปรียบนะคะของกลุ่มทุนนะคะธุรกิจนะคะก็นำไปสู่ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วก็มันประสบความสำเร็จจนกระทั่งถึงไปการจัดตั้งพรรคประชาชนนะคะหรือว่า People Party ขึ้นแล้วก็ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการแบบแทรกแซงของการเมืองนะคะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเสียงก็จะอยู่กับพวกแบบ Democrat กับ Republican นะคะส่วนในลาตินอเมริกาซึ่งมักจะพูดถึงกันเยอะนะคะเพราะว่าลาตินอเมริกาเนี่ยก็อาจจะแบบถูกยกขึ้นมาในรูปแบบของนักการเมืองแบบประชานิยมละที่เราพูดถึงไปตอนใน definition หนึ่งนะคะว่ามันเป็นรูปแบบของคนที่มีคาริสมานะคะหรือว่าเป็นที่นิยมนะคะในแบบแล้วก็พูดแทนนะคะเสียงของคนยากจนหรือว่าคนรักหญ้านะคะแล้วก็นำเสนอในเชิงนโยบายที่ความสำคัญกับคนรักหญ้าแล้วก็ชนชั้นแรงงานหรือว่าการนำเสนอนโยบายในเชิงของรัฐสวัสดิการนะคะเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สังคมนะคะหรือการเอาแนวคิดแบบสังคมนิยมมาเป็นแนวทางอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่ลาตินอเมริกานะคะเพราะนั้นนะคะจากนิยามนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นตัวอย่างของประชานิยมในประเทศต่างๆก็จะเห็นว่าประชานิยมมันไม่ใช่เรื่องของเชิงนโยบายเราจะเห็นขบวนการของการต่อสู้เนาะของคนที่แบบถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าถูกเพิกเฉยนะคะไม่เป็นธรรมในระบบการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะดังนั้นการก่อตัวขึ้นของประชานิยมเนี่ยนะคะอย่างแนวคิดของเออร์เนสโตลาโกหรือว่าชองตมูฟนะคะก็จะพูดถึงว่าประชาชนเนี่ยก่อตัวขึ้นมาแล้วก็เปิดเผยตัวตนของเขาเมื่อมันมีการเคลื่อนไหวนะคะเงื่อนไขสำคัญที่นำไปสู่ขบวนการแบบประชานิยมเนี่ยก็คือการที่สถาบันทางการเมืองหลักๆนะคะหรือว่ากลไกทางการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยเพิกเฉยนะคะต่อประชาชนนะคะหรือกลุ่มคนที่เป็นคนด้อยโอกาสนะคะกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงนโยบายหรือผลประโยชน์ในเชิงประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็นำไปสู่การเกิดขึ้นนะคะของประชานิยมขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นประชานิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อชนชั้นนำเนี่ยไม่ฟังประชาชนนะคะหรือว่าไม่ฟังเสียงประชาชนนะคะอันนี้ก็เริ่มจะคล้ายๆกับในประเทศไทยปัจจุบันนะคะส่วนในข้อโต้แย้งนะคะต่อประชานิยมนะคะอันนี้ก็หลักๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราอ่านหนังสือนะคะในช่วงหนึ่งที่มีการพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์ระบบทักษิณก็ดีนะคะแล้วก็จะมีนักวิชาการหลายคนนะคะที่พูดถึงประชานิยมในแง่ลบนะคะแล้วก็มองประชานิยมในลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นภัยกับประชาธิปไตยอ่ะนะคะนั้นอย่างที่บอกไปว่าจากตัวของนิยามเองเนี่ยตัวของประชานิยมมันคือประชาธิปไตยโดยแก่นแท้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องของการเมืองในวิถีของประชาชนแต่ทีนี้ประเด็นที่นะคะก็มีนักวิชาการหลายคนที่ศึกษานะคะเกี่ยวกับ
ข้อโต้แย้งของประชานิยมนะคะอย่างตัวของมิลเลอร์เองเนี่ยนะคะก็โต้แย้งว่าประชานิยมเนี่ยมักจะเป็นปรปักษ์นะคะต่อความเป็นพหุนิยมในระบอบประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าพรรคการเมืองในแบบที่ชูนโยบายประชานิยมขึ้นมาเนี่ยมักจะคำนึงถึงเรื่องของการตอบสนองนะคะเชิงคุณค่าก็ดีนะคะหรือว่าคะแนนเสียงผ่านนโยบายนะคะที่ต้องการได้รับนะคะจากกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่ากลุ่มคนลักย่านะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวแก่นแกนของประชานิยมมันไม่ได้ต่อต้านประชาธิปไตยแต่ว่าประชานิยมเนี่ยเป็นประชาธิปไตยโดยแก่นแท้แต่ว่าในข้อประเด็นหนึ่งก็คือมันอาจจะมีข้อขัดแย้งกับเสรีประชาธิปไตยในบางประเด็นนะคะอย่างเช่นประชานิยมเนี่ยมันจะเป็นชุดชูความคิดนะคะของเจตจำนงของประชาชนทั่วไปเป็นหลักแล้วก็เป็นหลักการที่ปกป้องเสียงข้างมากนะคะซึ่งถ้ามันเป็นแบบปกป้องเสียงข้างมากแบบสุดโต่งแล้วก็สนับสนุนประชาธิปไตยในแบบเสียงข้างมากเป็นหลักเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การปฏิเสธความเป็นพหุนิยมในพื้นฐานนะคะจากการเอาเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักนะคะก็จะไปกระทบกับเสียงส่วนน้อยหรือว่าหลักของสถาบันอิสระที่มีหน้าที่นะคะในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของคนที่เป็นเสียงส่วนน้อยในสังคมนะคะงั้นในลักษณะแบบนี้ถ้ามันตรงนะคะก็คือประชานิยมเนี่ยก็อาจจะเคลื่อนย้ายจากประชาธิปไตยเนี่ยไปเป็นอำนาจนิยมเต็มใบก็ได้นะคะซึ่งเป็นการลบล้างประชาธิปไตยหรือว่าล่มสลายของประชาธิปไตยในกรณีสุดโต่งแบบที่เคยเกิดขึ้นนะคะอย่างระบอบของฟูจิมูรินะคะในเปรูนะคะซึ่งตอนหลังก็ฟูจิมูริก็กลายเป็นแบบผู้นำที่ถูกตั้งข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากคนหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวของลูกสาวเขาก็ยังได้รับความนิยมในแง่ของการสืบทอดความเป็นประชานิยมจากตัวพ่อเขาอยู่ดีนะคะทีนี้อันนี้ตารางนี้คือเอามาจากอาจารย์เกษียรนะคะประชานิยมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็คืออาจารย์เกษียรเตชะพิระเนี่ยก็เป็นคนสำคัญนักวิชาการสำคัญคนหนึ่งนะคะที่สร้างคำว่าแบบประชานิยมเนี่ยให้เป็นที่แพร่หลายนะคะในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เอามาจากหนังสือที่อาจารย์เกษียรเนี่ยแปลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประชานิยมนะคะแกก็เปรียบเทียบนะคะจากเกษียรแกก็แปลมาแล้วก็เปรียบเทียบนะคะระหว่างผลเชิงบวกของประชานิยมกับเชิงลบของประชานิยมนะคะว่าในเชิงบวกเนี่ยประชานิยมนะคะเมื่อกี้เราฟังข้อดีอยู่แล้วประชานิยมมันเป็นแบบประชาธิปไตยนะคะมันนำไปสู่การที่ประชาชนเนี่ยจะมีสิทธิ์มีเสียงนะคะต่อต้านนะคะแล้วก็กลับให้ระบบการเมืองเนี่ยกลับมาคำนึงถึงประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะงั้นประชานิยมเนี่ยมันทำให้คนกลุ่มต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าชนชั้นทางการเมืองเนี่ยนะคะที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของตนเองเนี่ยนะคะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงขึ้นมาได้ในทางการเมืองนะคะกับในแง่หนึ่งก็คือประชานิยมเนี่ยสามารถขับเคลื่อนภาคส่วนของสังคมที่ถูกกีดกันหรือว่าเป็นชายขอบออกไปในสังคมเนี่ยให้เข้ามาประสานกับระบบการเมืองได้ดีขึ้นนะคะในขณะที่ประชานิยมเนี่ยก็ช่วยปรับปรุงนะคะสมรรถภาพในการตอบสนองของระบบการเมืองนะคะให้มันคำนึงถึงประชาชนมากขึ้นนะคะโดยการเอานโยบายที่เป็นแบบที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเนี่ยออกมานะคะแล้วก็คำนึงถึงคนที่ถูกกีดกันออกไปจากระบบการเมืองหรือว่าถูกกดขี่นะคะหรือว่าทำให้ไม่ได้รับความเท่าเทียมกันในสังคมนะคะอีกแง่บวกหนึ่งก็คือประชานิยมเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มนะคะความรับผิดนะคะในแบบประชาธิปไตยนะคะโดยการทำให้ประเด็นนโยบายต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองนะคะอย่างเช่นประเด็นที่แบบไม่ได้นึกถึงนะคะเรื่องของคนกลุ่มน้อยนะคะกลุ่มชาติพันธุ์นะคะกลุ่มของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้มันถูกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในทางการเมืองนะคะแต่ว่าในแง่ลบแล้วเนี่ยประชานิยมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีข้อระมัดระวังอยู่ว่าประชานิยมที่เหมือนกับว่าสุดโต่งไปเนี่ยนะคะก็อาจจะละเลยนะคะความเป็นพหุนิยมในสังคมนะคะแล้วก็ประชานิยมเนี่ยมันก็อาจจะนำมาสู่การปกครองโดยเสียงข้างมากนะคะแล้วก็เบี่ยงเบนสิทธิของเสียงข้างน้อยนะคะในสังคมได้นะคะแล้วก็ประชานิยมเนี่ยก็อาจจะกลายมาเป็นการบ่อนเซาะนะคะสถาบันต่างๆที่ทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะของคนกลุ่มน้อยหรือว่ากลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงประชานิยมนะคะในขณะเดียวกันประชานิยมก็อาจจะสถาปนาความแตกแยกทางการเมืองแบบใหม่ขึ้นมาก็ได้นะคะถ้า
มันไปขัดขวางการก่อตัวของแนวร่วมทางการเมืองที่มีเสถียรภาพนะคะก็คืออาจจะแบบไม่ได้คำนึงถึงความหลากหลายนะคะของกลุ่มขบวนการประชานิยมนะคะหรือความคิดที่หลากหลายในสังคมนะคะในขณะเดียวกันประชานิยมก็สามารถที่จะนำไปสู่การเมืองที่เป็นเรื่องของศีลธรรมขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้ศีลธรรมตัวนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ตกลงกันได้ยากนะคะถ้ามันไม่สามารถบรรลุได้จริงหรือว่ายากที่จะเป็นไปได้นะคะอย่างเช่นลักษณะของความแบบการปฏิรูปโครงสร้างนะคะที่สร้างความเท่าเทียมทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันก็มีในเรื่องของการวิพากษ์กันพอสมควรนะคะนั้นประเด็นข้อโต้แย้งต่อประชานิยมเนี่ยนะคะก็คือประชานิยมเนี่ยมักจะกล่าวอ้างนะคะถึงความเท่าเทียมกันของสิทธิทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นสากลแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยประชานิยมก็สามารถที่จะหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งกับอำนาจนิยมภายใต้ผู้นำเชิงบารมีอยู่บ่อยครั้งนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในลาตินอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็การแสดงความต้องการในเชิงสังคมนิยมอย่างเช่นความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยแล้วก็การปฏิเสธความสำคัญของชนชั้นนำเนี่ยก็เป็นการที่อาจจะไปคุกคามนะคะตัวของผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มนะคะหรือเป็นเงื่อนไขที่นะคะอาจจะยกเอาเจตจำนงของประชาชนขึ้นมาเป็นหลักเหนือบรรทัดฐานอื่นๆในสังคมนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นประเด็นข้อโต้แย้งนะคะเพราะนั้นจากประเด็นข้อโต้แย้งแล้วก็เชิงลบของประชานิยมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือประชานิยมแบบอำนาจนิยมนะคะหรือว่า authoritarian populism นะคะซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงนะคะของประชาธิปไตยในแบบเสรีนิยมนะคะซึ่งประชานิยมในแบบอำนาจนิยมเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่ตัวของชนชั้นนำนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นแบบเอาไซเดอร์อะไรเงี้ยนะคะทำในสิ่งที่เป็นปรปักษ์ต่อผลประโยชน์ของประชาชนที่แท้จริงก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับระบบการเมืองนะคะที่ออกแบบขึ้นมานะคะหรือคุณภาพของประชาธิปไตยนะคะในการทวงดุลตรวจสอบอำนาจในการบริหารแล้วก็การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการเมืองมันเป็นวิถีของประชาชนน่ะเพราะฉะนั้นการที่นะคะประชานิยมถ้ามันจะถูกบิดไปทางอำนาจนิยมเนี่ยก็คือมันนำไปสู่การปฏิเสธนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองนั่นเองนะคะแม้ว่าจะอ้างผลประโยชน์นะคะหรือว่าเสียงของประชาชนเป็นหลักก็ตามนะคะเพราะนั้นประชานิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อระบบการเมืองเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็คือขาดความยืดหยุ่นแล้วก็ชนชั้นนำที่เป็นศูนย์กลางในการปกครองเนี่ยก็ล้มเหลวนะคะในการรับฟังประชาชนหรือว่ารับรู้ยอมรับในความต้องการของประชาชนนะคะนั้นประชานิยมเนี่ยเป็นวิถีของประชาธิปไตยที่นำไปสู่การสั่นคลอนนะคะสภาวะที่เป็นอยู่นะคะอย่างเช่นการครอบงำของชนชั้นนำหรือว่าโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่มันไม่เท่าเทียมกันนะคะก็นำไปสู่การตื่นตัวของประชาธิปไตยในสังคมขึ้นมานะคะเพราะนั้นความสำคัญของประชานิยมเนี่ยก็คือมันทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะนำไปสู่เสียงนะคะหรือความมีตัวตนของประชาชนในทางการเมืองนะคะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อให้ชนชั้นนำเนี่ยรับฟังในสิ่งที่ยากจะทนฟังได้นะคะเป็นการตอบโต้นะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของประชาชนความต้องการของประชาชนอารมณ์ความรู้สึกที่ขับข้องใจของประชาชนนะคะในทางการเมืองเพราะว่าอาจจะถูกละเลยนะคะถูกเพิกเฉยในผลประโยชน์หรือว่าความต้องการแล้วก็นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนหรือมันไม่สามารถที่จะแบบยกระดับนะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะหรือทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นประชานิยมอย่างที่ย้ำอีกทีนึงก็คือมันเป็นประชาธิปไตยนะคะโดยแก่นแท้นะคะและประชาธิปไตยในแบบนี้ต้องการให้ชนชั้นนำในทางการเมืองเนี่ยสนใจต่อความคับข้องใจที่เกิดขึ้นของพลเมืองนะคะรับฟังในสิ่งที่พลเมืองกำลังจะพูดนะคะแล้วก็ตอบสนองในเชิงนโยบายที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงนะคะดังนั้นในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเนี่ยเราต้องการประชานิยมนะคะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นนะคะให้เกิดพัฒนาการของประชาธิปไตยนะคะที่เป็นเรื่องของประชาชนอำนาจธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็การที่ทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยตอบสนองคุณค่านะคะของความเป็นมนุษย์นะคะ
คุณค่านะคะของกลุ่มคนในสังคมที่อาจจะถูกกีดกันหรือทำให้ไม่เท่าเทียมด้อยอภิสิทธิ์นะคะอยู่ไกลออกไปจากศูนย์กลางของการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะหรือแม้กระทั่งในมิติของวัฒนธรรมก็ดีนะคะเพราะนั้นอำนาจเนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะคะถ้ามันเพิกเฉยนะคะต่อคุณค่าและผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่ด้อยอำนาจกว่าเป็นเวลายาวนานนะคะประชานิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการจากประชาธิปไตยนะคะเพราะมันจะช่วยทำให้เราสามารถนะคะสะท้อนความต้องการและคุณค่าของคนที่ด้อยอำนาจและพิสิทธิ์ให้ถูกค้นพบนะคะแล้วก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองมากขึ้นนะคะในทางการปกครองนะคะแล้วก็นำไปสู่การมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะคะการมีพลวัตนะคะของการขับเคลื่อนการเมืองที่เป็นของประชาชนนะคะซึ่งประชานิยมเนี่ยมันก็เลยไปได้ดีนะคะกับระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าที่มันไปได้ดีเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะคะแล้วก็ช่วยอุดช่องว่างนะคะที่เป็นเรื่องของการที่ไม่ได้แบบคำนึงถึงเสียงของกลุ่มคนต่างๆนะคะในสังคมนะคะเพราะนั้นองค์อธิปัตย์ที่แท้จริงของประชานิยมเนี่ยก็คือประชาชนนะคะประชาชนเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดการเมืองนะคะอย่างแล้วก็เลยโต้แย้งว่าประชานิยมเนี่ยได้แสดงสิ่งที่เป็นทั้งการล้มล้างของสิ่งที่เป็นอยู่นะคะที่ปรากฏในรัฐแล้วก็การเริ่มต้นของความก้าวหน้าในการรื้อสร้างระเบียบใหม่นะคะเมื่อระเบียบที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันได้ถูกสั่นคลอนลงไปนะคะเพราะว่ามันเป็นระเบียบที่อาจจะไม่ได้คำนึงนะคะถึงประชาชนนะคะมันก็เป็นลักษณะของระดับวิกฤตในโครงสร้างเก่านะคะที่เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะของประชานิยมนะคะงั้นประชานิยมเนี่ยเป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตยนะคะในระบบประชาธิปไตยแบบสมัยใหม่นะคะหรือว่าระบบผู้แทนก็ดีนะคะก็คือนำไปสู่การรับรู้ต่อความยุติธรรมนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบของศีลธรรมของประชานิยมนะคะแล้วก็มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประชาชนเนี่ยรับรู้ว่าชนชั้นนำหรือว่าตัวรัฐบาลเนี่ยมันทุจริตนะคะแล้วก็นโยบายเนี่ยไม่ได้ความสำคัญต่อพลเมืองทั่วไปนะคะเพราะนั้นโดยสรุปของพาร์ทนี้นะคะก็คือประชานิยมเกิดขึ้นนะคะในประวัติศาสตร์ก็คือเกิดขึ้นเมื่อระบบการเมืองเนี่ยขาดความยืดหยุ่นหรือว่าชนชั้นนำที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยล้มเหลวนะคะในการที่จะรับฟังเสียงของประชาชนที่แท้จริงนะหรือความต้องการของประชาชนนะคะและประชานิยมเนี่ยเป็นวิถีของประชาธิปไตยที่ช่วยสั่นคลอนสภาวะที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็นำไปสู่การตื่นตัวของประชาธิปไตยในสังคมนะคะหัวข้อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของนโยบายประชานิยมเนาะแต่ว่าความจริงอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราดูจากนิยามนะคะความหมายของประชานิยมแล้วเนี่ยจริงๆเราก็ต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องของการเคลื่อนไหวของขบวนการชาวนาชาวไร่ที่พูดถึงไปนะคะว่าก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งของสังคมที่สะท้อนแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวเรียกร้องนะคะการมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะของชาวนาชาวไร่นะคะในสังคมไทยแม้ว่ามันจะแบบพอในช่วง6ตุลามันจะโดนบิดไปเป็นในเรื่องของภัยความมั่นคงก็ตามนะคะเพราะว่าถูกมองว่ามันมีความเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงให้กับคนกลุ่มที่ถูกละเลยในสังคมในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็นักศึกษาก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมนะคะในช่วงเวลานั้นด้วยแต่ว่าด้วยความที่มันมีเรื่องของความขัดแย้งในเชิงแบบการปั่นในเรื่องของกระแสวิธีคิดความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ขบวนการที่เกิดขึ้นมาก็ถูกทำให้แบบกลายเป็นภัยความมั่นคงแล้วก็หายไปนะคะก็อาจจะพอมีความหวังในช่วงเวลานี้ขึ้นมานะคะว่าก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวเนาะไม่ว่าเป็นของกลุ่มแรงงานก็ดีนะคะแล้วก็แต่ชาวนาพอแกนนำชาวนาหลายคนถูกสังหารก็ช่วงเวลานั้นก็อาจจะนำให้ขบวนการชาวนาชาวไร่ที่เคยเข้มแข็งแล้วก็ค่อยๆหายไปเนาะนะคะทีนี้ประชานิยมในการเมืองไทยที่มักจะถูกพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือการพูดถึงนโยบายประชานิยมในช่วงของรัฐบาลทักษิณนะคะคิดว่าหลายๆคนก็คงรู้จักคุณโทนี่อยู่แล้วนะคะคุณทักษิณนี่แหละนะคะว่าในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ40เนี่ยนะคะคุณทักษิณเนี่ยก็แต่ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาก็เล่นการเมืองนะคะก็คือเป็นอยู่เคยอยู่พรรคพลังธรรมมาก่อนนะกับคุณจำลองสีเมืองก่อนที่พลตรีจำลองสีเมืองจะกลายมาเป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือเสื้อเหลืองนะคะในการมาขับไล่คุณทักษิณอีกทีนึงนะคะก็ในช่วงนั้นก็คุณทักษิณเนี่ยก็เติบโตมาจากตัวของครอบครัว
ชนชั้นกลางนะคะเป็นนักธุรกิจแล้วก็มาเป็นตำรวจด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือมาเล่นการเมืองนะคะเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่2สมัยนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าสู่วงการการเมืองมาก่อนทีนี้หลังวิกฤตเศรษฐกิจ40หรือวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะกับการเมืองในแบบเดิมนะคะแล้วก็วิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงมากนะคะจนรู้สึกว่ามันควรจะมีทางเลือกหรือตัวเลือกใหม่ๆขึ้นมาซึ่งคุณทักษิณเองเนี่ยก็ออกไปตั้งพรรคใหม่นะคะก็คือพรรคไทยรักไทยพรรคไทยรักไทยเนี่ยก็มาพร้อมกับการชูสโลแกนคิดใหม่ทำใหม่นะคะแล้วก็ชูภาพนะคะคุณทักษิณเนี่ยก็ชูภาพเป็นลักษณะของคนที่เป็นแบบ new challenge อะไรเงี้ยนะคะเป็นแบบคนที่เป็นแบบผู้นำในแบบยุคใหม่นะคะที่เป็นประสบความสำเร็จมากในเชิงธุรกิจนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นคนที่เป็นตัวเลือกใหม่ในสังคมนะคะในตอนนั้นซึ่งด้วยลักษณะของยุทธศาสตร์การวางนโยบายของพรรคไทยรักไทยด้วยนะคะการที่นโยบายส่วนหนึ่งของไทยรักไทยเนี่ยก็มาจากการคิดนะคะร่วมกันนะคะกับกลุ่มประชาสังคมนะคะกลุ่มนักกิจกรรมอะไรพวกนี้นะคะที่ก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดกับนโยบายพร้อมกับการให้คำสัญญาของคุณทักษิณ นะคะกับการปฏิรูปในตัวของโครงสร้างเนาะที่ตอบโจทย์กับพวก NGO อะไรพวกนี้นะคะก่อนที่มันจะ break down นะคะก็ทำให้ตัวของนโยบายในส่วนหนึ่งเนี่ยมีการคำนึงนะคะถึงกลุ่มคนเสียงรากหญ้านะคะการที่จะสร้างนโยบายที่ตอบสนองนะคะต่อกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในสังคมนะคะหรือว่ากลุ่มชนชั้นกลางใหม่ที่เกิดขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้มันก็สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในชนบทนะคะที่มันเป็นทุนนิยมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความต้องการใหม่ๆเกิดชนชั้นกลางใหม่เกิดขึ้นนะคะในสังคมไทยก็คือชนชั้นกลางใหม่นะคะที่มีความต้องการในเชิงนโยบายที่แตกต่างออกไปนะคะจากชนชั้นกลางเก่าที่เขาสามารถเข้าถึงนะคะโอกาสในทางสังคมการศึกษาทุนที่มากกว่ากลุ่มชนชั้นกลางใหม่นะคะในสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยมนะคะแล้วก็นโยบายต่างๆในระดับชาตินะคะรวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติด้วยนะคะของประเทศไทยในรัฐบาลยุคแต่ละสมัยนะคะทักษิณเนี่ยนะคะก็ในช่วงแรกเนี่ยก็คืออาจจะมองว่าเป็นตัวแทนของคนที่เข้ามาอาสาเล่นการเมืองนะคะโดยชูแนวคิดใหม่เพราะว่าคนเนี่ยก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็มองว่าทักษิณก็เป็นตัวเลือกใหม่ตัวหนึ่งในขณะที่จากนโยบายแล้วเนี่ยนะคะก็คือยุทธศาสตร์ของพรรคเองเนี่ยก็สามารถที่จะควบรวมนะคะเอาพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยนะคะดูดส.ส.จากพรรคต่างๆเนี่ยเข้ามาสังกัดในพรรคไทยรักไทยนะคะนี่ก็เลยทำให้ตัวของพรรคไทยรักไทยเนี่ยเป็นพรรคใหญ่นะคะในรัฐบาลในช่วงเวลานั้นนะคะในขณะเดียวกันการประสบความสำเร็จของนโยบายแบบที่เรียกว่าประชานิยมนะคะของคุณทักษิณเนี่ยก็นำไปสู่การได้รับความนิยมอย่างมากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางใหม่แล้วก็หรือกลุ่มคนลากย่า ก็ดีนะคะเพราะมันเป็นนโยบายที่สร้างโอกาสนะคะให้กับคนนะคะที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนก็ดีนะคะหรือว่าไม่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะอย่างนโยบายที่มันแบบตอบโจทย์คนมากๆอย่างเงี้ยอย่างเช่น30บาทรักษาทุกโรคเงี้ยนะคะกองทุนหมู่บ้านเงี้ยนะคะมันก็เป็นนโยบายที่มักจะพูดถึงนะคะเมื่อทุกคนเนี่ยนึกถึงรัฐบาลทักษิณนะคะทีนี้ตัวของทักษิณเองเนี่ยก็เป็นผู้นำแบบประชานิยมคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลักษณะที่ว่าได้รับความนิยมนะคะจากประชาชนจำนวนมากแล้วก็สามารถสร้างสรรค์นโยบายที่มันแบบตอบโจทย์หรือว่าพูดในสิ่งที่ประชาชนเนี่ยคิดได้นะคะนั้นเขาก็รู้สึกว่าการที่ประสบความสำเร็จในแบบนี้ก็เลยทำให้นำไปสู่ความนิยมในตัวทักษิณเนี่ยแบบสุดๆเลยนะคะในช่วงเวลานั้นนะคะเป็นทักษิณฟีเวอร์ขึ้นมาเลยนะคะซึ่งในนโยบายแบบประชานิยมของรัฐบาลทักษิณเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะเน้นการตอบสนองนะคะความต้องการของกลุ่มคนชนชั้นลักย่าหรือว่ากลุ่มชนชั้นกลางรุ่นใหม่นะคะอย่างเช่นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าที่คู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคนะคะของพรรคไทยรักไทยซึ่งก็ถูกเรียกว่าเป็นป๊อปปูลิซึมนะคะในที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการพยายามที่จะกระตุ้นนะคะใช้นโยบายทางการคลังเนี่ยเอาเงินเข้าไปกระตุ้นประสงค์นะคะในระบบเศรษฐกิจนะคะเพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะ
เข้าไปนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการเพิ่มค่าจ้างสร้างรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มรากหญ้านะคะเพื่อที่เป็นเพิ่มแรงในเรื่องของการบริโภคในระบบเศรษฐกิจนะคะสร้างการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทักษิณทำแล้วก็อาจจะเป็นที่ไม่ชื่นชอบนะคะของข้าราชการเท่าไหร่ก็คือการปฏิรูประบบราชการนะคะในตอนนั้นเนี่ยก็คือปฏิรูปในเชิงระบบโครงสร้างของระบบราชการทั้งหมดนะคะเพื่อให้เกิดความทันสมัยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการตอบสนองกับประชาชนทำให้ไอ้ระบบราชการที่มันดูแบบใหญ่เนี่ยนะคะให้เล็กลงนะคะจริงๆตอนนั้นก็เป็นข้าราชการอยู่นะคะการเป็นข้าราชการอยู่กระทรวงศึกษาตอนที่มันมีนโยบายของรัฐบาลทักษิณเกิดขึ้นแล้วปฏิรูประบบราชการต้องบอกว่ามันแบบเขย่ามากเลยนะคะแล้วก็ถามว่าข้าราชการส่วนใหญ่ชอบไหมคนที่อยู่มานานไม่ชอบหรอกค่ะเพราะงานมันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ระบบตรวจสอบประเมินอะไรอย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนใหม่หมดนะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากระบบ C มันเป็นระบบแท่งด้วยเนี่ยมันก็PMQA อะไรพวกนี้เข้ามากำกับก็ทำให้ตัวของข้าราชการเนี่ยเหมือนกับว่าต้องมาเรียนรู้ใหม่เลยนะคะอาจจะเป็นปัญหาในเชิงของระบบราชการไทยด้วยที่มันเป็นแบบโครงสร้างใหญ่หละหลวมมาโดยตลอดแล้วก็มันขาดการทำงานที่มีประสิทธิภาพพอสมควรนะคะสำหรับนโยบายนะคะก็ตัวของนโยบายอื่นๆที่สร้างชื่อให้กับพรรคไทยรักไทยนะคะก็จะมีนโยบายที่ตอบสนองนะคะกลุ่มคนชนชั้นต่างๆที่หลากหลายในสังคมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเล็งไปที่กลุ่มชนชั้นกลางใหม่นะคะอย่างเช่นแบบกลุ่มคนจนในเมืองนะคะชนชั้นกลางในเมืองผู้ก่อการรายย่อยนะคะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าวิถีชีวิตของเขามันขึ้นอยู่กับระบบตลาดนะคะแล้วที่ผ่านมาคือเขาเข้าไม่ถึงแหล่งทุนนะคะในการที่จะแบบยกระดับคุณภาพชีวิตหรือความเท่าเทียมของตัวเองในระบบเศรษฐกิจแล้วก็สังคมได้นะคะหรือนโยบายในเรื่องของการพักชำระหนี้เกษตรกรนะคะกองทุนเงินล้านนะคะธนาคารวิสาหกิจขนาดเล็กนะคะแล้วก็ขนาดกลางนะคะ SML อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็30บาทรักษาทุกโรคนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของนโยบายที่สร้างชื่อให้กับไทยรักไทยนะคะแล้วก็การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนนะคะพวกโครงการเอื้ออาทรนี่คือจุดกำเนิดของการที่รุ่นนี้อาจจะแบบมาเห็นบ้านเอื้ออาทรละแต่ในบ้านเอื้ออาทรมันเกิดมาจากนโยบายของโครงการประเภทเอื้ออาทรต่างๆในยุครัฐบาลทักษิณ นะคะประกันวลบาทอย่างเงี้ยหวยบนดินอย่างเงี้ยนี่ก็นำไปสู่แบบการดึงเอาเงินที่มันแบบผิดกฎหมายขึ้นมาเป็นถูกกฎหมายนะคะโครงการ1อำเภอ1ทุนนะคะสมาร์ทการ์ดแล้วก็สายการบินโลคอสแอร์ไลน์แล้วก็การก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งในแง่บวกของรัฐบาลทักษิณเนี่ยคือมันนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากนะคะแล้วก็เพิ่ม GDP ของประเทศนะคะขึ้นมาแบบหลายเท่าตัวเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านโยบายประชานิยมที่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะคะของทักษิณเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็รายได้ครัวเรือนอะไรเนี้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะจากลดอัตราการว่างงานลงแต่ปัญหาก็คือรัฐบาลทักษิณเนี่ยนะคะมันถูกนะคะวิพากษ์วิจารณ์โดยกลุ่มนักวิชาการบางส่วนนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์นะคะจากรัฐบาลของทักษิณนะคะซึ่งเป็นกลุ่มทุนใหม่เนี่ยนะคะในขณะเดียวกันนะคะลักษณะของนโยบายประชานิยมเนี่ยนะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเป็นทุนนิยมพวกพ้องนะคะเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเองอะไรเงี้ยนะคะเป็นการคอร์รัปชันเชิงนโยบายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บุคลิกในแบบทักษิณเนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นแบบไทยนิยมนะคะก็แล้วก็ในการได้รับความนิยมป๊อปปูล่าแบบทักษิณมากๆเนี่ยมันแย่งความนิยมจากชนชั้นนำไปนะคะคือความนิยมในตัวทักษิณที่มันแบบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันดูเริ่มเป็นอันตรายละกับชนชั้นนำที่ต้องการแบบความนิยมที่อยู่กับตัวเองนะคะในขณะที่บุคลิกแบบทักษิณที่บอกว่ามันไม่ใช่แบบไทยนิยมเนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือบุคลิกทักษิณเนี่ยมันอาจจะดูแบบเหมือนกับว่าเขาเป็นนักธุรกิจความมั่นใจไม่ค่อยสังเกตเขาเรียกไม่ค่อย humble อ่ะคือไม่ค่อยอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชูภาพที่แบบเหมือนกับว่าโดยความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพิงนะคะเครือข่ายความสัมพันธ์ของตัวของชนชั้นนำเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทักษิณเนี่ยได้รับความนิยมโดยการประสบความสำเร็จนะคะจากตัวของนโยบายจากการสร้างแบรนด์ไทยรักไทยขึ้นมานะคะแล้วเครือข่ายของทักษิณเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายที่ไปสั่นสะเทือนนะคะ
วงการเก่านะคะเครือข่ายเดิมที่มีอยู่เพราะนั้นนโยบายประชานิยมแล้วก็รูปแบบโครงสร้างการบริหารไทยรักไทยเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ไปทดแทนนะคะระบบอุปถัมภ์เจ้าพ่อท้องถิ่นนะคะเพราะว่าไอ้ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคที่ลงไประดับท้องถิ่นแล้วก็การดูดควบรวมส.ส.มานะคะดึงตัวเด่นๆนะคะในพื้นที่เข้ามาอยู่กับตัวของไทยรักไทยเนี่ยก็ไปเปลี่ยนโครงสร้างนะคะระบบอุปถัมภ์ในท้องถิ่นนะคะเข้ามาอยู่กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มีทุนสูงนะคะอันนี้ก็คู่กับการที่รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยมันก็ดีไซน์นะคะตัวของระบบการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ดีไซน์ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยนะคะมีอำนาจนะคะด้วยในเวลาเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพรรคที่จะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นพรรคขนาดใหญ่นะคะในขณะที่การได้รับความนิยมเนี่ยนะคะจากกลุ่มชนชั้นลากย่าชนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจลากย่ารวมถึงการกระจายสินเชื่อนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการในเชิงทุนนิยมของผู้คนอันนี้ก็สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตนะคะหรือสิ่งที่เป็นความต้องการในเชิงนโยบายที่แตกต่างออกไปนะคะจากชนชั้นกลางนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวของชนบทมันเปลี่ยนไปนานแล้วนะคะคือมันมีความเป็นเมืองมากขึ้นนะคะในเชิงของวิถีชีวิตนะการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อที่จะมาลงทุนนะคะมีวิธีการบริโภคที่ไม่แตกต่างออกไปจากชนชั้นกลางในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เหมือนกับว่าวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจลากย่าของไทยรักไทยเนี่ยก็จะมักมองว่าเฮ้ยแบบทักษิณน่ะทำให้คนน่ะรู้สึกว่าแบบฟุ้งเฟ้อนะคะไม่พอเพียงนะคะมันแบบทำให้โอ้โหวิถีของคนชนบทที่แบบมันดูสวยงามในโลกทัศน์ของชนชั้นนำหรือชนชั้นกลางในเมืองเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงไปนะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยชนบทมันเปลี่ยนไปนานแล้วนะคะในขณะที่ผลจากนโยบายของชาญนิยมอย่างหนึ่งนะคะก็คือเมื่อกี้ก็แตะไปบ้างแล้วก็คือการเปลี่ยนระบบอุปถัมภ์ใหม่นะคะที่เปลี่ยนจากระบบอุปถัมภ์ดั้งเดิมนะคะที่กลุ่มทางการเมืองเนี่ยร่วมพรรคการเมืองกลุ่มทุนเนี่ยมีบทบาทนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ทักษิณเนี่ยได้ความชอบธรรมทางอำนาจเนี่ยที่มาจากคะแนนเสียงเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรองรับความชอบธรรมของสถาบันแล้วก็การถ่วงดุลอำนาจระหว่างกลุ่มต่างๆในรัฐบาลนะคะหรือชนชั้นนำกองทัพระบบราชการนะคะซึ่งการไปตุลุ่มระบบราชการของทักษิณหรือว่าการเข้าไปแตะกับกองทัพเนี่ยมันก็ทำให้เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายนะคะอย่างนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีผู้นำทางการเมืองคนไหนเนี่ยที่เหมือนกับว่าจะสุ่มเสี่ยงกับการที่จะไปแบบทำอะไรกับระบบราชการมากนักนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเสียงขนาดใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยในกลุ่มการเคลื่อนไหวการต่อต้านของรัฐบาลทักษิณเนี่ยก็กลุ่มข้าราชการก็เป็นกลุ่มหนึ่งเลยนะคะที่เข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการเสื้อเหลืองนะคะอันนี้ก็สะท้อนความสัมพันธ์เชิงอำนาจในแบบใหม่ขึ้นมานะคะที่เกิดขึ้นจากการประสบความสำเร็จของนโยบายประชานิยมแบบทักษิณแล้วก็บุคลิกการเป็นผู้นำในแบบทักษิณนะคะในขณะที่นโยบายประชานิยมนะคะก็สร้างการเมืองแบบใหม่นะคะที่ระบบประถมเนี่ยมันเป็นเรื่องโดยตรงระหว่างผู้นำกับประชาชนนะคะแล้วก็ทำให้อย่างที่บอกไปว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนนะคะมันมีกับตัวของผู้นำในทางการเมืองมากขึ้นนะคะในแบบที่ไม่เคยเป็นนะคะโดยเพราะการที่คนที่ลงเลือกตั้งเนี่ยนะคะแล้วรู้สึกว่าเสียงของเราอ่ะมันมีค่านโยบายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันย้อนกลับมานะคะย้อนกลับมาตามความต้องการของเรานะคะเป็นลักษณะที่ว่ารู้สึกว่าอ๋อเข้าใจละทำไมการเมืองมันถึงมีผลกับชีวิตของเรานะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกนะคะอารมณ์ความรู้สึกในทางการเมืองขึ้นมาใหม่ผ่านการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขอยกของคนเสื้อแดงขึ้นมานะคะว่าโดยเฉพาะในกลุ่มคนลากย่าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาต้องการการตอบสนองในเชิงนโยบายที่มันยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาอะมานานแล้วแต่มันไม่มีใครเห็นนะคะจนกระทั่งนโยบายของไทยรักไทยเนี่ยมันเข้ามาเซิร์ฟตรงนี้พอดีนะคะมาแมทพอดีแล้วมันก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งนะคะในนโยบายแล้วก็รู้สึกว่านโยบายตรงนี้มันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาจริงๆนะคะซึ่งจากที่อันนี้ก็คือจากลงฟิลอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะตอนทำวิทยานิพนธ์ด้วยเนี่ยตอนลงเก็บข้อมูลเสื้อแดงนะคะในเหนือกับอีสานเนี่ยนะคะก็จะเห็นชัดว่ามันมีการสะท้อนแนวคิดนะคะแล้วก็ลงความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อตัวของทักษิณแล้วก็ไทยรักไทยนะคะ
ในเชิงของนโยบายที่เกิดขึ้นแล้วก็มันช่วยเขาจริงๆนะคะอย่างเคสหนึ่งอันนี้นอกสไลด์นิดนึงนะคะว่าเขาว่าเป็นเบาหวานแล้วทีเนี้ยคือโดยปกติไปโรงพยาบาลอ่ะคือโรงพยาบาลเอกชนกับรัฐบาลมันมีความแตกต่างกันอยู่ละเขาก็เป็นแม่ค้าในตลาดคนหนึ่งนะคะคืออาการมันติดเชื้อแล้วนะคะจากการที่เขาเป็นแผลที่เท้าเพราะเขาทำงานในตลาดนะคะก็ต้องแบบหมอก็บอกว่ายังไงก็ต้องตัดเท้าแต่ทีนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายนะคะจนกระทั่งเขาบอกเขาได้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเขาถึงได้รับการรักษาที่ดีนะคะก็เขารู้สึกแบบซาบซึ้งขอบคุณในนโยบายตัวนั้นที่มันแบบมาช่วยชีวิตเขาอ่ะนะคะในขณะที่นะคะก็คือสิ่งที่เขาพูดถึงการเมืองในโลกทัศน์ของเขาเนี่ยก็คือเขามองว่าการเมืองมันมีความสำคัญนะเพราะว่ามันสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนประชาธิปไตยที่ดีอ่ะมันต้องเป็นประชาธิปไตยที่แบบยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ได้สร้างความมั่นใจได้ว่าเราจะมีความเป็นกินดีอยู่ดีมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยกินได้นะคะ Eat Ever Democracy นะคะซึ่งก็เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเองก็มีการใช้คอนเซปต์นี้ในตอนหลังนะคะว่ามีการพูดถึงแบบลักษณะของประชาธิปไตยกินได้ซึ่งประชาธิปไตยกินได้เนี่ยมันคือประชาธิปไตยที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าจะนำมาสู่ความกินดีอยู่ดีการขจัดความยากจนนะคะเป็นแนวคิดประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการตื่นตัวของผู้คนนะคะในทางการเมืองในชนบทและก็ระดับชาตินะคะนั้นประชาธิปไตยกินได้เนี่ยส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือมันไม่ปฏิเสธไอ้ capitalist design หรือว่าความปรารถนาในเชิงทุนนิยมของผู้คนที่มันเป็นจริงอ่ะนะคะคือไม่ได้ความว่าเฮ้ยแบบประชาธิปไตยแบบกินได้นำไปสู่แบบความฟุ้งเฟ้อเพราะคนมันก็อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่กิเลสมนุษย์มันก็ไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความต้องการที่ไม่สิ้นสุดแต่ความจริงแล้วเนี่ยประชาธิปไตยกินได้มันคือมันการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นไหนก็ตามก็ต้องการการตอบสนองนะคะคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่ากันนะคะทำไมเราต้องแตกต่างกันในการเข้าโรงพยาบาลหรือการได้รับการโอกาสนะคะในการเข้าถึงสวัสดิการนะคะอันนี้คือหน้าที่ของประชาธิปไตยที่มันจะช่วยยกระดับแบบคุณภาพชีวิตและโอกาสเหล่านั้นขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิงทุนนิยมก็ดีหรือว่าในเชิงมิติทางสังคมก็ดีนะคะเพราะนั้นประชาธิปไตยกินได้มันเกิดจากการที่คนรู้สึกและตระหนักได้ถึงผลกระทบทางการเมืองที่มีต่อชีวิตของพวกเขานะคะมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่อุดมการณ์ทางการเมืองแต่มันเป็นความคิดความหวังนะคะในชีวิตแล้วก็คุณค่าใหม่ในสังคมนะคะนั้นประชาธิปไตยในแบบนี้มันมาพร้อมกับความเท่าเทียมนะคะความยุติธรรมที่คนเนี่ยต้องการนะคะเป็นคุณธรรมใหม่ที่มันควรอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมโดยเฉพาะในความยุติธรรมในทางกฎหมายก็ดีนะคะหรือว่าการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆของผู้คนก็ดีนะคะเพราะนั้นประชานิยมเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่ต้องมันเป็นสิ่งที่เป็นไปด้วยดีกับประชาธิปไตยเป็นแก่นแท้ของประชาธิปไตยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะตอบได้ว่าประชาชนต้องการอะไรเนี่ยคือประชาชนเองและคนที่จะทำให้ประชานิยมเป็นเรื่องของประชาชนได้ก็คือตัวของประชาชนนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าในทุกระบบการเมืองอ่ะมันมีเรื่องของอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นเนี่ยขบวนการแบบประชานิยมเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ประชาชนต้องการแล้วให้ชนชั้นนำในทางการเมืองหรืออำนาจนำที่มันครอบงำอยู่เนี่ยฟังเสียงของประชาชนแล้วก็ยอมที่จะแบบปรับเปลี่ยนปฏิรูปนะคะหรือว่ามีนโยบายที่มันตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ตัวของไทยรักไทยเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าก็ประสบความสำเร็จนะคะกับนโยบายแล้วก็การใช้ยุทธศาสตร์ของพรรคนะคะในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของมิติการเมืองใหม่นะคะควบคู่กับรัฐธรรมนูญ2540ด้วยนะคะในขณะที่นะคะไทยรักไทยเนี่ยประสบความสำเร็จจากนโยบายประชานิยมอย่างมากเนี่ยก็เลยทำให้การเลือกตั้งในครั้งที่2ในปี48เนี่ยก็สามารถได้เสียงข้างมากในสภาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลพรรคเด่นพรรคเดียวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจากความประสบความสำเร็จของนโยบายประชานิยมต่างๆนะคะก็มีสโลแกนขึ้นมาว่า4ปีซ่อมนะคะ4ปีสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โครงการที่เป็นประชานิยมเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นนะคะมากขึ้นแต่อย่างที่บอกไปว่านะคะว่าหลังการเลือกตั้ง48เนี่ยนะคะกลุ่มชนชั้นกลางหรือกลุ่มคนที่เคยให้การสนับสนุนนะคะรัฐบาลทักษิณเนี่ยก็เริ่มเป็นกังวลนะคะต่อความป๊อปปูล่าของทักษิณนะคะแล้วก็นโยบายประชานิยมของทักษิณเองนะคะที่
ได้ใจเสียงของกลุ่มคนลากย่าชนชั้นกลางรุ่นใหม่นะคะก็กลัวกับการเสียอำนาจนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รู้สึกไม่พอใจนะคะกับการที่มองว่าทักษิณเนี่ยเอาภาษีของพวกตัวเองเนี่ยนะคะไปแบบใช้ประโยชน์ในทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะคะอย่างเช่นแบบพวกนโยบายต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็แทนที่นโยบายตัวเนี้ยมันจะมาตอบสนองพวกเขาที่เสียภาษีมากกว่าแต่กลับไปตอบสนองกลุ่มคนลากย่าเนี่ยนะคะก็นำไปสู่แบบความไม่พอใจแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในตัวของรัฐบาลทักษิณมากขึ้นจากประเด็นปัญหาอื่นด้วยก็คืออย่างกรณีการพูดถึงการคอร์รัปชันในเชิงนโยบายก็ดีนะคะโดยนักวิชาการนะคะแล้วก็ตัวของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทักษิณนะคะไม่ว่าจะเป็นจากผลจากนโยบายการทำสงครามกับยาเสพติดนะคะหรือว่ากรณีการสลายการชุมนุมที่ตากใบนะคะอันนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นแบบวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ทักษิณเนี่ยนะคะในเชิงทุนนิยมหรือว่านโยบายประชานิยมของทักษิณเนี่ยที่ถูกมองว่าเป็นประชานิยมแบบพวกพ้องนะคะก็โยงเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกแบบชาตินิยมขึ้นมานะคะโดยที่ตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี47 48เป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีกลุ่มขบวนการแบบเกลียดทักษิณนะคะรู้ทันทักษิณก่อนที่มันจะมาเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการต่อต้านนะคะรัฐบาลทักษิณที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่มองว่านโยบายประชานิยมมันไปตอบสนองต่อระบบทุนของทักษิณและพวกพ้องมากกว่านะคะประชาชนส่วนใหญ่นะคะนี่ก็เป็นลักษณะของการเรียกร้องโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนแล้วก็สิ่งที่พันธมิตรทำก็คือการเอาเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะมาผูกกับอารมณ์ความรู้สึกแบบชาตินิยมแบบสุดโต่งนะหรือว่าเป็นแบบไฮเปอร์รอยัลลิซึมเนาะก็คือมองว่าแบบโหทักษิณเนี่ยขายชาตินะคะการขายหุ้นเทมเปเซให้กับสิงคโปร์เนี่ยเป็นแบบการขายชาติอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต้องกู้ชาติในขณะที่ทักษิณเองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าความชอบธรรมทางอำนาจของทักษิณเนี่ยคือมาจากการเลือกตั้งความนิยมนะคะของประชาชนมันไปสั่นคลอนนะคะกับความนิยมในสถาบันอยู่แล้วนะคะแล้วก็การที่ทักษิณเองเนี่ยก็มีบุคลิกที่ดูฮึกเหิมนะคะไม่ได้เป็นแบบไทยนิยมนะคะนี่ก็อาจจะนำไปสู่คนที่รู้สึกว่าไม่ชอบทักษิณขึ้นมาได้นะคะแล้วก็มองว่าทักษิณเองเนี่ยนะคะก็มีการจับจ้วงละเมิดสถาบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเหตุผลที่มันถูกยกขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นกระแสของการโจมตีแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะต่อต้านรัฐบาลทักษิณนะคะในช่วงตั้งแต่ปี47 48เป็นต้นมาจนกระทั่งการรัฐประหารปี2549นะคะก็มาจากตัวของขบวนการรู้ทันเกียรติทักษิณนะคะสนธิฟีเวอร์นะคะโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลซึ่งตอนนั้นจัดรายการเมืองไทยละสัปดาห์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทักษิณอย่างมากนะคะแต่ว่ามีคนติดตามเยอะนะคะจนกระทั่งถูกสั่งปิดรายการนะคะถอดออกไปจากช่อง9นะคะแล้วก็คนก็ไปตามคุณสนธิคุณสโลชาเนี่ยจัดรายการต่อนะคะที่สนามหลวงก็ดีนะคะสวนลุมก็ดีนะคะเป็นแบบกระแสสนธิฟีเวอร์ขึ้นมานะคะคนก็เฮโลเข้าไปนะคะในตอนนั้นนะก็กลายมาเป็นการรวมตัวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนนะคะจากตัว5แกนนำหลักนะคะที่มาจากหลากหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มของคุณจำลองก็ดีนะคะสันติอโศกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นก็มีหลายกลุ่มที่รวมกันเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็กลุ่ม NGO นะคะข้าราชการนะคะที่เข้ามาต่อต้านนะคะซึ่งก็นำไปสู่การที่ถูกรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะซึ่งจากหลังรัฐประหาร49เป็นต้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเมืองไทยมันก็ไม่เหมือนเดิมต่อไปนะคะการที่เสียงของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะถูกปฏิเสธนะคะแล้วก็ถูกทำให้หายไปนะคะโดยการรัฐประหารเนี่ยนะคะเป็นจุดที่ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะรู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้เป็นพลเมืองส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เลือกรัฐบาลนะคะทักษิณนะคะก็คือลงคะแนนเสียงแล้วก็มองว่าไอ้กลไกการเลือกตั้งเนี่ยมันดูจะเป็นธรรมที่สุดละนะคะในการที่เขาจะได้ผู้นำในแบบที่เขาต้องการขึ้นมาแต่ว่าไอ้การรัฐประหารเนี่ยมันมาสกัดกั้นนะคะความชอบธรรมของระบบการเลือกตั้งแล้วก็เสียงของประชาชนที่ถูกทำให้หายไปนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งนะคะที่ต้องบอกว่าก็เป็นมาจนถึงปัจจุบันนะคะตรงเนี้ยในขณะที่แม้ว่าจะมีการรัฐประหารก็แล้วนะคะก็คาดว่าโอเคมันก็น่าจะทำให้
ประชานิยมในแบบทักษิณเนี่ยมันหายไปนะคะความนิยมปรับเปลี่ยนตัวเอาตัวผู้นำออกไปละนะคะมันก็น่าจะนำไปสู่แบบการเปลี่ยนแปลงได้นะคะหรือว่าการสกัดกั้นนะคะการเมืองที่กำลังเติบโตขึ้นมาจากในยุคทักษิณเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าประชานิยมมันไม่ใช่เรื่องของนโยบายหรือการยึดติดกับตัวผู้นำเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของเสียงของประชาชนนะคะที่เขาอยากให้ชนชั้นนำเนี่ยได้ยินนะคะพอมาในถึงยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งยิ่งลักษณ์เนี่ยจริงๆแบ็คกราวด์ก็ไม่ได้เล่นการเมืองมาก่อนนะคะแต่ว่าก็เป็นน้องสาวนะของคุณทักษิณแล้วก็สืบทอดตำแหน่งประชานิยมมาจากพี่ชายในสายสัมพันธ์แบบครอบครัวพร้อมกับสิ่งที่ยิ่งลักษณ์ชูขึ้นมาก็คือการเป็นผู้นำนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกนะซึ่งในการเลือกตั้งในปีนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวของชนชั้นนำอาจจะประมาทไปว่าโอ้ในที่สุดพรรคแบบพลังประชาชนเนี่ยก็ชนะการเลือกตั้งมีเสียงข้างมากอยู่ดีนะคะแล้วก็ทำให้ยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นมาเป็นนายกนะคะซึ่งตัวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็นำเสนอนโยบายที่สืบเนื่องนะคะมาจากไทยรักไทยเดิมนะคะโดยเฉพาะนโยบายที่เป็นแบบการตอบสนองนะคะกลุ่มชนชั้นระดับล่างนะคะหรือว่าชนชั้นแรงงานก็ดีนะคะชนชั้นกลางใหม่นะคะอย่างเช่นการขึ้นค่าแรงเป็น300บาทนะคะเงินเดือน 15,000 บาทนะคะรถยนต์คันแรกนโยบายยกระดับชีวิตเกษตรกรนะคะแล้วก็โครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งแม้ว่าจะโดนดำเนินคดีนะคะแต่ว่าก็ในที่สุดก็ยกฟ้องนะคะทีนี้ประชานิยมในแบบยุคของรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็สืบเนื่องมาจากนโยบายของไทยรักไทยเดิมด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะชูภาพในการเป็นนายกหญิงคนแรกนะคะที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทยนะคะพร้อมกับการพูดถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดขึ้นนะคะเพื่อยกระดับศักยภาพผู้หญิงนะคะในสังคมแล้วก็การเมืองไทยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมนะคะระบบประกันสุขภาพนะคะการพัฒนาระบบในเรื่องของการจัดกองทุนนะคะหลักประกันสุขภาพการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะรวมถึงการสร้างความปองดองนะคะแล้วก็การเพิ่มค่าแรงนะคะนโยบายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุนะคะการเข้าถึงสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่อรายย่อยมากขึ้นนะคะในส่วนนี้ไทยรักไทยก็ทำมาก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มสวัสดิการของรัฐเข้าไปนะคะกองทุนหมู่บ้านนะคะแล้วก็รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่นนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าในแบบที่ไทยรักไทยเดิมก็ทำมานะคะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นนโยบายที่โดนวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็คือการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับโรงเรียนนะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากนะคะถึงความโปร่งใสด้วยแล้วก็ถึงความจำเป็นที่ต้องแจกแท็บเล็ตแต่ตอนนี้คงจำเป็นแล้วแหละนะคะนักเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็การปฏิรูปนะคะในเรื่องของการเมืองให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะโดยการพยายามที่จะสร้างกลไกนะคะที่นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญนะคะฉบับใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยออกเสียงผ่านประชามตินะคะแต่ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะและแล้วนะคะก็ตอนแรกก็ถูกจับตามองอยู่แล้วนะคะในฐานะที่เป็นรัฐบาลแบบโนมินีของทักษิณ นะคะเพราะว่าเป็นน้องสาวด้วยนามสกุลก็บอกอยู่แล้วนะคะทีนี้ตัวของยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะพลาดตรงที่ว่าออกพรบนิรโทษกรรมนะคะให้กับผู้กระทำผิดนะคะในทางการเมืองก่อนหน้านี้ก็คือถูกมองว่าเป็นนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งนะคะไม่ใช่พรบนิรโทษกรรมของวัคซีนนะคะก็เป็นแบบนิรโทษกรรมที่ถูกขนานนามว่าเป็นพรบนิรโทษกรรมเหมาเข่งสุดซอยนะคะแล้วก็มีการออกพรบตัวเนี้ยอย่างรวดเร็วนะคะนำไปสู่การต่อต้านโดยเพราะฝ่ายค้านในสภาในตอนนั้นก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะจนกระทั่งสุเทพเนี่ยก็ออกมาแถลงนอกสภานะคะแล้วก็จัดตั้งการเคลื่อนไหวนะคะต่อต้านพรบนิรโทษกรรมก่อนนะคะคนก็เข้าร่วมด้วยจำนวนมากนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับพรบนิรโทษกรรมนะคะแม้กระทั่งกลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นจุดที่พลาดพลั้งนะคะแล้วก็จากพรบนิรโทษกรรมเนี่ยมันนำไปสู่การจุดกระแสนะคะของการต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วก็การล้มระบอบทักษิณนะคะโดยกลุ่มกปปส.นะคะที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็ถามว่าสุเทพเองก็เป็นนักการเมืองแต่ว่าสุเทพก็ชูภาพว่าตัวเองเนี่ยก็ลาออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ภาพที่ชูขึ้นมาใหม่คือการเป็นกำนันนะคะ
เป็นแบบผู้นำของชาชนนะคะที่แบบจะนำมาสู่การต่อต้านระบอบทักษิณที่แบบโหใครก็สู้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันต้องมีผู้นำอ่ะมาแบบช่วยตรงนี้นะคะก็เป็นกระแสของการเป่านกหวีดนะคะในช่วงเวลานั้นแล้วก็นำพาการรัฐประหารครั้งใหม่เข้ามาในประเทศไทยนะคะตอนนี้กลับใจกันเยอะนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะมีคนรู้สึกว่าแล้วรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ล่ะเป็นประชานิยมหรือเปล่านะคะคือหลายๆคนก็บอกว่าประชานิยมอันนี้มันเป็นประชานิยมนะในโครงการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะต้องไปย้อนดูความหมายของประชานิยมเมื่อกี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นประชานิยมจริงๆแล้วอ่ะมันต้องมาจากความต้องการของประชาชนการรับฟังเสียงของประชาชนที่แท้จริงนะคะมันไม่ใช่นโยบายการลดแลกจากแถกนะคะแต่สิ่งที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยนะคะพยายามแบบไม่ใช้คำว่าประชานิยมแต่ว่าอยากใช้คำว่าประชารัฐนะคะประชารัฐก็คือแบบการที่ทุกภาคส่วนอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบภาคเอกชนภาครัฐราชการภาคประชาชนนะคะก็เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะคะหรือที่เขาแบบตั้งชื่อบริษัทประชารัฐสามัคคีก็ดีนะคะหรือว่าศาลประชารัฐศาลพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะคะที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของความการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกระดับเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะผ่านนโยบายต่างๆไม่ว่าเป็นสวัสดิการแห่งรัฐไทยนิยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะกองทุนหมู่บ้านซึ่งก็เอามาต่อนะคะกองทุนประชารัฐนะคะเรื่องของการยกระดับศักยภาพนะคะอุดหนุนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นอยู่นะคะของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยส่วนตัวไม่เคยได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่แน่ใจว่ามันกดแล้วเขาให้ยังไงเหมือนกันนะคะอาจจะใครแลกไปเห็นได้นะคะว่าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเป็นยังไงนะคะทีนี้มันก็เป็นลักษณะที่เราจะเห็นว่าประชานิยมเนี่ยนะคะพอมันมาพูดถึงในมิติของการเมืองไทยปุ๊บเนี่ยมันถูกบิดให้ไปเป็นเรื่องของนโยบายซะเยอะนะคะในขณะที่การประสบความสำเร็จของผู้นำประชานิยมเนี่ยนะคะมันก็ถูกทำให้นะคะด้วยกลไกของการเมืองเองเนี่ยอย่างทักษิณที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ถูกทำให้มองว่าเป็นภัยกับความมั่นคงนะคะตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวของประชานิยมในการเมืองไทยเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะคะโดยการสร้างแบบตัวของความคิดชุดความคิดหรือความเชื่อต่างๆเข้ามานะคะว่าประชานิยมมันแบบนำไปสู่แบบผลเสียหรือว่าเราจะเป็นเหมือนเวเนซุเอลาหรือเปล่านะคะที่แบบเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาเพราะมันทำให้เกิดเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นภาพมายาคติของประชานิยมแล้วทำให้เรามองไม่เห็นประชานิยมที่มาจากประชาชนนะคะงั้นถามว่าอนาคตประชานิยมไทยกับในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะอนาคตคนไทยกับนโยบายประชานิยมเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูว่าเราอะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงหรือยังด้วยนะคะเพราะว่าประชานิยมมันจะอยู่ได้ถ้าระบบการเมืองมันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะประชานิยมเนี่ยมันมาจากประชาชนอย่างแท้จริงแล้วหรือยังนะคะนี่ก็เป็นแบบคำถามนะคะแล้วก็ยังนอกจากนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปเป็นประชาธิปไตยนะคะที่อาจจะขออนุญาตแบ่งออกเป็น3ขั้นนะคะก็คือการเปิดเสรีนะคะการเปลี่ยนผ่านนะคะไปสู่ประชาธิปไตยแล้วก็การหยั่งประชาธิปไตยลึกลงไปนะคะซึ่งในส่วนของการเปิดเสรีนะคะตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อระบบอำนาจนิยมนะมันก็กลับไปที่ตัวของโครงสร้างระบบอำนาจรัฐนะคะว่าระบบอำนาจนิยมเนี่ยมันผ่อนคลายนะคะในข้อจำกัดข้อเหนี่ยวรั้งต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงของประชาชนหรือยังหรือการขยายสิทธิประการของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนออกไปนะคะประชานิยมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแนวพลังบวกนะคะต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะเพราะว่ามันช่วยนำไปสู่การที่ทำให้นโยบายต่างๆเนี่ยหรือว่าระบบการเมืองเนี่ยมันเกิดการปรับตัวนะคะในเชิงบวกมันไม่ได้เป็นอันตรายนะคะแม้ว่ามันจะมีขบวนการประชานิยมที่ต่อต้านอำนาจรัฐแต่มันก็เป็นไปในสถานที่ทำให้คนเนี่ยได้รับฟังเสียงประชาชนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันไอ้กลไกของการเปิดเสรีในเรื่องของอำนาจนะคะที่กลับมาหาประชาชนมากขึ้นเนี่ย
ก็อาจจะนำไปสู่การก่อร่างสร้างตัวของผู้นำฝ่ายค้านที่สามารถที่จะขับเคลื่อนนะคะการคัดค้านระบบการปกครองหรือว่าชนชั้นนำเนี่ยไปเป็นผู้นำในลักษณะแบบประชานิยมด้วยก็ได้นะคะส่วนในขั้นที่2นะคะก็คือการเปลี่ยนผ่านไปเป็นประชาธิปไตยนะคะก็คือการเปลี่ยนผ่านจากระบบอำนาจนิยมแบบแข่งขันนะคะหรือแบบเต็มใบเนี่ยไปเป็นระบบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งนะคะซึ่งประชาธิปไตยในแบบนี้นะคะหรือประชานิยมในแบบนี้ก็จะมีบทบาทในการสร้างสรรค์นะคะความคิดว่าประชาชนเนี่ยควรได้เลือกผู้ปกครองของตนเองขึ้นมานะในลักษณะแบบพลังของประชานิยมนะคะซึ่งอันเนี้ยมันต้องย้อนกลับไปดูข้อแรกใช่ไหมคะว่าข้อแรกเนี่ยคือระบบมันคลี่คลายหรือยังนะคะมันแบบมันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือยังอ่ะนะคะเพราะการเมืองมันเป็นเรื่องของการเคารพอำนาจอธิปไตยของประชาชนนะคะและการที่ต่อต้านหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นนำที่กุมอำนาจอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นไปเพื่อการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะคะของการเมืองที่เป็นแบบเสรีแล้วก็เป็นธรรมอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็การเป็นประชานิยมที่แท้จริงนะคะในขณะขั้นที่3ก็คือการอย่างประชาธิปไตยที่ลึกลงไปนะคะอันนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิรูปที่ค้างอยู่นะคะจากในขั้นเมื่อกี้นะคะก็เน้นในเรื่องของการพัฒนานะคะระบบการปกครองที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเต็มใบนะคะซึ่งประชานิยมเนี่ยอาจจะขัดแย้งต่อกระบวนการอย่างประชาธิปไตยลึกลงไปได้ถ้าอย่างที่บอกไปว่ามันย้อนกลับไปหาระบบอำนาจนิยมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือสร้างผู้นำแบบอำนาจนิยมขึ้นมาแล้วก็การที่เสียงของประชาชนเนี่ยถูกบิดเบือนนะคะหรือเจตจำนงของประชาชนเนี่ยมันไม่มีกระบวนการนะคะที่รองรับนะคะหรือว่ามีสถาบันที่คอยปกป้องนะคะผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยด้วยหรือว่ามีการถ่วงดุลอำนาจที่ดีนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยเกิดการล่มลงไปได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังของประชาธิปไตยในอนาคตก็คือการสับสนตัวแบบประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากสุดโต่งนะคะที่คัดค้านการเอาเจตจำนงทั่วไปของประชาชนให้ไปปฏิบัติให้บรรลุผลนะคะนี่ก็อาจจะมีคนนึกถึงงานของต็อกเกอร์วิลอะไรเงี้ยนะคะที่ว่าแบบประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากอะไรเงี้ยนะคะที่อาจจะเป็นภัยนะคะหรือว่าการที่มันมีลักษณะของประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากสุดโต่งเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่านอกจากจะละเลยเสียงส่วนน้อยหรือความเป็นพหุนิยมแล้วเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การก่อนเซาะของประชาธิปไตยลงไปนะคะก็ทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยย้ายออกไปสู่อำนาจนิยมแบบเต็มใบสุดโต่งหรือว่าแข่งขันนะคะเป็นการลบล้างทำลายประชาธิปไตยอย่างที่บอกไปนะคะเพราะนั้นแนวโน้มของอนาคตคนไทยกับประชานิยมเนี่ยมันอาจคาดการได้2แบบหรือผสมกันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้แบบตายตัวนะคะก็คือมันอาจจะมีการเกิดขึ้นของผู้นำประชานิยมฝ่ายค้านนะคะในลักษณะแบบประชานิยมที่ไม่ใช่ผู้นำแบบเชิงบารมีในแบบไทยนิยมละนะคะเพราะว่ามันวัฒนธรรมการคิดหรือว่าคุณค่าในสังคมมันเริ่มเปลี่ยนนะคะมันก็แล้วก็มีการโจมตีในเรื่องของการครองอำนาจดันของชนชั้นนำทางการเมืองนะคะนี่ก็ขึ้นกับเงื่อนไขของวัฒนธรรมการเมืองของคนไทยนะคะว่ามันยังอิงอยู่กับผู้นำเชิงบารมีแบบในอดีตหรือการเมืองแบบศีลธรรมคนดีหรือเปล่านะคะอันที่สองนะคะก็คือขบวนการประชานิยมที่เกิดขึ้นนะคะจากอารมณ์ความรู้สึกโกรธขับข้องใจต่อระเบียบสถาบันทางอำนาจที่ครอบงำอยู่นะคะหรือว่าชนชั้นนำที่ช่อฉนแล้วก็ต้องการที่จะทะลุทะลวงหรือทำลายตัวระบบอำนาจนิยมเดิมที่มันครอบงำอยู่รวมทั้งไอ้วัฒกรรมแบบศีลธรรมหรือความดีที่มันใช้ในการตัดสินในทางการเมืองนะคะแล้วก็บรรลุได้ยากในสังคมนะคะแล้วก็ไม่ได้มองการเมืองในแบบที่เป็นจริงนะคะก็ให้มันกลับมามองการเมืองในความเป็นจริงบนพื้นฐานของเจตจำนงของประชาชนมากขึ้นนะคะแล้วก็ศีลธรรมแบบคุณค่าใหม่ที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเอาศาสนามารองรับอำนาจหรือความดีแบบรวมศูนย์อำนาจนะคะในแบบอำนาจนิยมนะคะแล้วก็สร้างวัฒนธรรมใหม่ของประชาชนที่เป็นแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะในขณะที่อีกมุมหนึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คือการอาจจะเป็นผลมาจากขบวนการของประชานิยมนะคะในยุคใหม่ก็คือการล่มสลายของกลไกแบบอำนาจนะคะซึ่งอันนี้ก็ถามว่าก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดจากการที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมอะไรได้นะคะจนนำไปสู่ภาวะจลาจลเกิดขึ้นนะคะภายใต้สภาวะการแบ่งแยกในสังคมนะคะซึ่งพอมันเป็นแบบเรื่องของคราวหรือชุมชนปุ๊บเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะแล้วก็อาจจะมีสภาวะแบบอนาธิปัตย์เกิดขึ้นนะคะจากการตื่นขึ้นมาของชุมชนนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็จะมีลักษณะของ organized group หรือว่ากลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยนะคะที่เกิดจากเจตจำนงร่วมของผู้คนนะคะบนพื้นฐานของอัตลักษณ์ร่วมกันแล้วก็การประกอบสร้าง
ขึ้นของประชาชนหรือว่า construction of people ขึ้นมานะคะบนฐานของความเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นพลเมืองนะคะเป็นคนที่จะนำไปสู่พลวัตทางการเมืองนะเช่นการรวมกลุ่มของกลุ่มแรงงานก็ดีกลุ่มต่างๆก็ดีนะคะแล้วก็มีการสร้างนะคะความต้องการของประชาชนร่วมกันนะคะภายใต้ความเท่าเทียมหรือว่าประชานิยมประชาธิปไตยแบบก้าวหน้าหรือว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมก็แล้วแต่นะคะในการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิวัติสังคมนะคะแล้วก็สร้าง popular identity หรือว่าอัตลักษณ์ที่เป็นที่นิยมร่วมกันใหม่ในสังคมนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเรามองว่าเวลาที่เราพูดถึงความเท่าเทียมหรือความเป็นมนุษย์มากขึ้นในสังคมเนี่ยตรงเนี้ยมันก็อาจจะกลายมาเป็นนอกจากศีลธรรมในยุคใหม่แล้วเนี่ยก็คือมันก็กลายมาเป็น popular identity นะคะให้กับประชาชนได้เช่นเดียวกันนะคะในภายใต้ว่าทำการเมืองใหม่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็การเมืองนะคะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองมันเป็นเรื่องของการต่อสู้ด้วยในเวลาเดียวกันนะคะคือมันไม่มีการเมืองไหนที่ปราศจากอำนาจนำนะคะแล้วก็การต่อสู้ทางชนชั้นมันเป็นหลักการของการแบ่งแยกทางการเมืองแต่การต่อต้านเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวมันมีหลากหลายนะคะไม่ว่าเป็นการต่อต้านอำนาจนิยมการต่อต้านเพื่อต่อสู้มาเพื่อให้ได้สิทธินะคะเสรีภาพหรือว่าการมองเห็นตัวตนของคนกลุ่มที่เป็นชายขอบในสังคมนะคะหรือประเด็นในทางสังคมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการเมืองมันก็เหมือนเป็นฟิลอย่างหนึ่งที่มันมีการปฏิสังสรรค์นะคะของกลุ่มทางสังคมนะคะแล้วก็ความคิดต่างๆนะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็นยูนิคหรือความคิดเดียวนะคะการเมืองมันเป็นเรื่องของการสร้างแล้วก็การผลิตซ้ำนะคะในชุดของความคิดหรือการเปลี่ยนผ่านของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มันไม่ได้แบบต้องอยู่แบบลักษณะแบบตายตัวนะคะไม่มีพลวัตนะคะแต่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวนะคะมีความสัมพันธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปมานะคะระหว่างชนชั้นต่างๆนะคะรวมถึงความการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ถูกกดขี่นะคะก็คือแม้ว่าจะอยู่ภายใต้การปกครองในแบบที่เป็นความสัมพันธ์แบบกดขี่ก็ดีนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะต่อสู้ออกไปจากความสัมพันธ์จากการเป็นผู้ถูกกดขี่หรือปริปักษ์ได้บนตรรกะของความเท่าเทียมกันนะคะซึ่งอันนี้มันกลายมาเป็นเครื่องมือของการสร้างสังคมหรือว่าปฏิวัติสังคมใหม่นะคะไปสู่การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจใหม่ที่ไม่ผลิตซ้ำโครงสร้างทางชนชั้นแบบเดิมนะคะในสังคมนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประดิษฐ์สร้างนะคะของวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตยขึ้นมานะคะบนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนสิทธิของประชาชนนะคะความเท่าเทียมนะคะการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเป็นการปฏิวัติแบบประชาธิปไตยนะคะภายใต้ตรรกะของความเท่าเทียมกันรวมถึงความยุติธรรมนะคะแล้วก็อุดมการแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยนะคะที่จะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่แล้วก็วัฒนธรรมแบบnew popular culture หรือว่าวัฒนธรรมประชานิยมใหม่นะคะที่ความเท่าเทียมเนี่ยมันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในแบบประชาธิปไตยไทยนะคะแล้วก็สามัญสำนึกใหม่ของผู้คนนะคะอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ละกันนะคะเกี่ยวกับอนาคตของประชานิยมไทยนะคะภายใต้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยหรือเปล่านะคะก็ต้องไปดูว่าขั้นแรกอ่ะมันเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือยังนะคะแล้วประชาชนอ่ะนะคะได้แบบส่งเสียงนะคะออกมาแล้วก็ชนชั้นนำเนี่ยรับฟังแล้วหรือยังนะคะไม่งั้นก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นนะคะในสังคมนะคะแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าความขัดแย้งมันไม่ดีนะคะแต่ความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มที่แบบไม่ได้ถูกคำนึงถึงเลยอ่ะเขามีสิทธิ์มีเสียงอย่างไรเขามีตัวตนอยู่ในสังคมอย่างไรความขัดแย้งทำให้เราเห็นคนที่หลากหลายมากขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเคารพในความแตกต่างที่มีอยู่ในสังคมมากขึ้นนะคะมองเห็นกันและกันมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการพยายามหากลไกนะคะที่จะตอบสนองนะคะหรือว่าบาลานซ์ความต้องการต่างๆอย่างเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าพื้นฐานที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถกเถียงถ้าเราสังเกตเห็นอย่างเมื่อวานก็เคสกรณีแบบพุ่มกับโจก็ดีหรืออะไรเงี้ยทุกคนเริ่ม question หนักมากใช่มั้ยคะกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะหรือว่าความเท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยที่เป็นนะคะมันตรงนี้มันนำไปสู่การตั้งคำถามต่อการเปลี่ยนในเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองมากขึ้นในสังคมไทยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจบตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็
เดี๋ยวจะเปิดให้ถามเนาะนะคะครับในเบื้องต้นก็ขอขอบคุณอาจารย์การนะครับที่ได้นำเราไปสู่การอธิบายประชานิยมที่มันกว้างขวางกว่าเรื่องไอ้เขาเรียกอะไรครับนโยบายหรือผลประโยชน์แต่ว่าอาจารย์การพูดถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เชื่อมต่อไปว่าไอ้พวกนี้มันก็คือ popularism อย่างหนึ่งก็คือขบวนการประชานิยมเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมเป็นประชาธิปไตยนอกจากนั้นนะครับตัวนโยบายประชานิยมเนี่ยนอกจากมันจะทำงานในระบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะทำงานได้คือบนฐานระบบประชาธิปไตยอาจจะมีข้อถกเถียงนะครับอันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้นโยบายประชานิยมเนี่ยมันทำงานในรูปแบบต่างๆและที่สำคัญคือมันแสดงถึงสิทธิเสรีภาพและเสียงของประชาชนอันนี้เราจะเห็นว่าในพวกลาตินอเมริกาก็ดีหรือไทยกรณีของทักษิณเนี่ยนโยบายประชานิยมเนี่ยมันไม่ใช่การเอาเงินหรือเอาผลประโยชน์มาแลกแต่ว่ามันทำให้ประชาชนหรือผู้คนเนี่ยมันมีสิทธิมีเสรีภาพมีเสียงที่เท่ากับคนอื่นอย่างเช่นนโยบาย30บาทรักษาทั่วโลกกองทุนหมู่บ้านคือให้คนมีสถานะที่เท่ากันมันจึงไม่แปลกว่าทำไมคนถึงอยากได้ประชานิยมใช่ไหมครับถึงต้องยืนยันนโยบายหลายอย่างอย่างเช่น30บาทรักษาทุกโรคอะไรต่างๆนานาที่อาจารย์การยกตัวอย่างมาส่วนท่านที่อยากอ่านเนี่ยอันนี้เป็นวิทยพลของอาจารย์การนะครับผมก็ได้มาแล้วก็พูดถึงว่าไอ้เขาเรียกอะไรครับอาจารย์ใช้2อย่างที่มันสำคัญก็คือพูดถึงมอรัลหรือว่าศีลธรรมทางการเมืองกับไออารมณ์ความรู้สึกที่การเมืองของเสื้อเหลืองเสื้อแดงในเวลานั้นนะครับก็อาจจะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของความไอความขัดแย้งในเรื่องการที่จริงในส่วนของประชานิยมเนี่ยทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็มีจุดร่วมและจุดต่างกันแต่ว่ามันมองคนละมุมกันอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันนิดๆหน่อยๆเยอะแล้วครับไม่ใช่ยินนิดๆหน่อยๆจนมันนำมาสู่ความขัดแย้งของผู้คนในการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ในการทางการเมืองของตัวเองครับอันนี้จะเปิดให้ทุกท่านถามใครจะถามผ่านข้อความก็ได้นะครับหรือว่ายกมือถามมีไหมครับอันนี้มีคนถามนะครับอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนของรัฐบาลประยุทธ์ที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเป็นความล้มเหลวไม่เท่าเทียมของรัฐบาลประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือการคิดนโยบายเรื่องบัตรสวัสดิการบัตรคนจนอะไรพวกนี้นะคะรัฐบาลเนี่ยได้มีการศึกษาข้อมูลหรือความต้องการจริงๆแล้วหรือยังว่าหนึ่งคือคนจนคือใครใช่ไหมคะคนจนคือกลุ่มใดบ้างนะคะแล้วก็เขาจนจริงๆหรือเปล่าหรือเขาต้องการการตอบสนองเรื่องอื่นนะคะที่ไม่ใช่เรื่องของการแบบให้เงินอย่างเดียวนะคะอันนี้อาจจะต้องแบบเหมือนกับว่ารัฐบาลต้องคือมันต้องทำรีเสิร์ชอ่ะคือการคิดนโยบายสาธารณะโดยทั่วไปแล้วว่ามันต้องทำข้อมูลมันต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่าหนึ่งคือกลุ่มคนที่จะได้รับผลประโยชน์จากเชิงนโยบายเป็นใครบ้างแล้วเขาต้องการอะไรทีนี้ที่มันล้มเหลวก็เพราะว่าวิธีการคิดของรัฐเนี่ยมันเป็นลักษณะของการสงเคราะห์นะคะคือมันไม่ใช่แบบประชานิยมอ่ะนะคะคือมันไม่ได้ฟังเสียงความต้องการแต่ว่ามันเป็นแบบสงเคราะห์อ่ะเขาจนอ้าวก็ให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าการให้เนี่ยมันเป็นการให้ที่มีเงื่อนไขอ่ะเนาะใครจะเข้าถึงบ้างไม่เข้าถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันไม่ใช่เป็นแบบสวัสดิการทั่วหน้านะคะอันนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมนะคะเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับนโยบายหลายๆเรื่องที่ไม่ใช่แค่ตัวของตัวบัตรคนจนบัตรสวัสดิการของรัฐเท่านั้นนะคะเพราะว่าไปมาถ้าเราเห็นปัญหาจริงๆตรงนี้ก็คือใครๆก็ได้นี่หว่านะคะคือบัตรเนี้ยเหมือนกับว่าแบบใส่ชื่อเพราะว่ามันไม่มีการตรวจสอบที่รัดกุมพอเนาะอันนี้ก็เลยนำไปสู่ความล้มเหลวแบบนึงความไม่เท่าเทียมแบบนึงนะคะพอๆกับไอ้กฎคนละครึ่งนั่นแหละนะคะอันนี้ถามต่อนิดหน่อยถามว่าในส่วนของไอ้เขาเรียกอะไรครับความแตกต่างระหว่างประชานิยมกับการสงเคราะห์เนี่ยมันเป็นคนละทิศทางกันหรือว่ามันอยู่ในอะไรแหละซับเซตเดียวกันคือเรามองว่าการสงเคราะห์เนี่ยมันเป็นลักษณะวิธีคิดแบบชนชั้นนำอะที่เหมือนกับว่าแบบเราใช้การชาริตี้เพื่อที่จะสร้างในเรื่องของบุญคุณขึ้นมาอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการให้อะให้อย่างเดียวแต่ว่าประชานิยมอ่ะมันต้องมาจากการมองในเรื่องของความต้องการที่แท้จริงของประชาชนก่อนว่าต้องการอะไรนะคะต้องการอะไรแล้วเอาตัวนั้นมาออกแบบในเชิงของนโยบายอีกทีนึงหรือสวัสดิการที่ควรจะเกิดขึ้นกับประชาชน
ถ้าถามไอ้ในเชิงนี้หมายความว่าตัวนโยบายประชานิยมหรือว่าความเป็น popularity เนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อผู้คนไปสู่พื้นที่ทางการเมืองอื่นได้หมายคือว่าสร้างพื้นที่ทางการเมืองให้ผู้คนได้ด้วยไหมครับสร้างได้นะคะก็อย่างที่เราเห็นว่าในประชานิยมที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยเนาะมันก็คือเป็นเรื่องของขบวนการประชานิยมนะคะที่เขาก็พยายามที่จะออกมามีตัวตนเปล่งเสียงนะคะแล้วก็เรียกร้องในเรื่องของความต้องการนะคะหรือสิทธิของตัวเองเนี่ยอันนั้นก็คือพื้นที่ทางการเมืองแบบหนึ่งในอนาคตข้างหน้านโยบายประชานิยมสามารถที่จะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับประชาชนระดับล่างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาวได้ไหมนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่ามันเป็นประชาธิปไตยหรือยังอันนี้ก็สำคัญมากนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจว่าตัวของประชานิยมเนี่ยถ้าในมุมมองหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็คือการสร้างสวัสดิการทั่วหน้าแบบหนึ่งนะคะคือการสร้างสวัสดิการให้กับคนนะคือการที่จะทำให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะมันคือการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานที่สำคัญอย่างที่เราบอกไปว่าทำไมเราต้องมาตั้งคำถามว่าฉันต้องแย่งกันกดวัคซีนสุดฤทธิ์เลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเข้าถึงวัคซีนที่ดีใช่ไหมคะส่วนไอ้คนที่มันเข้าไม่ถึงวัคซีนมันก็จะเป็นคนที่ติดเชื้อก่อนอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันมีแบบหน้าที่ของรัฐที่มันจะต้องสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนโดยพื้นฐานอยู่ละตรงเนี้ยมันยังไม่เป็นในเรื่องของสวัสดิการทั่วหน้านะคะคือแทนที่เหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ยมันควรจะเท่าเทียมแต่มันไม่เท่าอย่างเช่นการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นและยิ่งปัจจุบันก็จำเป็นแต่ปรากฏว่าคนที่มีตังค์มากก็จะสามารถเข้าไปถึงเตียงใช่ไหมคะรักษาพยาบาลได้เร็วเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่หมอดีกับเราพยาบาลดีกับเราใช่ไหมคะสะอาดแต่ว่าคนที่แบบไม่มีตังก็ไปโรงพยาบาลรัฐไปรอคิวนานๆอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยมันต้องปรับเปลี่ยนคือมันเป็นประชานิยมแบบหนึ่งที่มันต้องแบบสร้างให้กับพื้นฐานของสวัสดิการนะคือมันมาคู่กันเนาะคือถ้าประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตย1ประชานิยมมันก็จะเกิดกับ2ก็คือถ้ามันมีประชานิยมเกิดขึ้นที่เป็นของประชาชนจริงๆสวัสดิการมันก็จะเกิดตามมาเช่นเดียวกันที่นำไปสู่ความเท่าเทียมมากขึ้นค่ะหมายความว่าด้วยตัวของประชานิยมใช่ไหมครับเราพูดถึงในแง่ดีในลักษณะต่างๆที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมีปัจจัยที่มันส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสร้างไอ้สวัสดิการจนถึงพื้นที่ทางการเมืองแต่ในทางกลับกันมันก็มีข้อจำกัดของมันเราจะเห็นว่าผลของไอ้ทักษิณก็ตามอ่ะเราเห็นความเป็น popularity ของมันแล้วนำมาสู่ความเป็นที่เขาเรียกอะไรครับกลายเป็นผู้นำเดี่ยวเนาะหมายถึงว่าพอมันได้รับไอ้ฉันทามติจากประชาชนมากขึ้นเนี่ยมันทำให้กลายเป็นเผด็จการเราจะเห็นในมิติแบบนี้ในหลายๆที่ทั้งลาตินอเมริกาถามว่านโยบายแบบนี้ครับมันจะปลายทางมันจะเป็นแบบนี้ทุกที่ไหมหรือว่ามันอยู่ที่เงื่อนไขบางอย่างที่จะเกิดขึ้นจริงๆอันนี้คือสิ่งที่คนชนชั้นกลางหรือคนที่ต่อต้านนโยบายประชานิยมกลัวใช่ไหมคะว่ามันจะไปสู่แบบประชานิยมแบบอำนาจนิยมซึ่งเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วว่ามันก็จะมีข้อพึงระวังเนาะในแนวเชิงแนวคิดเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นแบบประชานิยมที่แบบสุดโต่งเสียงข้างมากแล้วมันไปก่อสร้างผู้นำในแบบอำนาจนิยมขึ้นมาแทนหรือเผด็จการขึ้นมาแทนกรณีของเปรูหรืออะไรแบบนี้เนาะซึ่งปลายทางมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะคะอย่างที่บอกไปว่าเงื่อนไขของระบบสถาบันหรือโครงสร้างที่มันเปิดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะหรือว่าการตรวจสอบถึงดุลอำนาจก็ดีเนี่ยนะคะตรงนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างเนาะโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองที่รองรับการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็โครงสร้างในการตรวจสอบถึงดุลอำนาจนะคะที่มันจะป้องกันไม่ให้เกิดผู้นำแบบอำนาจนิยมขึ้นมาจากการที่กลายเป็นแบบ popular list ของแบบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะหมายความว่าตั้งแต่ไอ้นโยบายไอ้ประชานิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากฐานของการเอาส่วนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าทักษิณเอาจากตะวันตกมาอะไรต่างๆนานาเนาะหมายถึงว่ามีความร่วมกันกับภูมิภาคอื่นๆนโยบายประชานิยมเนี่ยมันไม่ได้หลุดลอยออกจากสังคมแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจากโครงสร้างเราจะเห็นว่าตัวของวัฒนธรรมประชานิยมเนี่ยแรกๆเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะวัฒนธรรมเขาเรียกของกลุ่มอาจารย์ฉัตรทิพย์อ่ะหมายถึงกลุ่มไอ้วัฒนธรรมชุมชนวัฒนธรรมชุมชนหลายๆอย่างดึงเรื่อง
เช่นการกองทุนหมู่บ้านอะไรพวกต่างๆนานานี่มันก็มีความเชื่อมสัมพันธ์กับไอ้เขาเรียกอะไรครับการออมเงินธนาคารข้าวธนาคารอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราเห็นคือมันอาจจะปรับประยุกต์โดยใช้กลไกของรัฐมากขึ้นเราจะเห็นว่าตัวของทักษิณเนี่ยใช้กลไกของรัฐในการทํางานมากขึ้นคือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับอันนี้อาจจะเสริมอาจารย์การนอกจากมันสร้างความขัดแย้งกับมวลชนอย่างเช่นฝ่ายขวาอย่างเช่นกลุ่มพันธมิตรที่อาจารย์การพูดหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่มันเห็นก็คือมันตัดความสัมพันธ์ระหว่าง NGO ที่เป็นตัวกลางในอดีตไปเราจะเห็นว่าอันนี้คือเราจะเห็นว่าตอนพันธมิตรนะครับ NGO เข้ามามีส่วนร่วมในการต้านทักษิณหรือยิ่งลักษณ์มหาศาลแต่ว่าเราจะเห็นว่าคือนโยบายประชานิยมเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านองค์กรอื่นอย่างเช่น NGO ที่เมื่อก่อนเคยเป็นอะไรล่ะโซ่ครอบกลางอะไรต่างๆนั่นนะอันนี้เราจึงเห็นความขัดแย้งในขบวนการเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายอันเนี้ยใช่อันนี้ประเด็นนี้ลืมพูดถึงไปเพราะว่าตอนที่มัน break promise กับตัวของ NGO ไม่พอเนาะก็คือบทบาทของ NGO อ่ะซึ่งเคยรุ่งเรืองมากเลยในช่วงตอนร่างรัฐธรรมนูญ40เนี่ยแล้วก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชนนะคะภายใต้ไอแนวคิดแบบว่าทำชุมชนน่ะนะคะที่แบบเจริญเติบโตมากเนี่ยนะคะบทบาทตรงเนี้ยหายไปเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เลยมันไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมตัวของกลุ่ม NGO เองเนี่ยนะครับพอทักษิณเองก็ไม่ได้ดำเนินการตามที่กลุ่มของ NGO เรียกร้องด้วยเนี่ยก็กลายมาเป็นข้อคอนฟลิกต์นะคะหนึ่งบทบาทของ NGO หายไปที่อาจารย์อบว่านะคะมีใครที่อยากจะไอ้แลกเปลี่ยนไหมครับหรือว่าอยากจะถามอะไรไหมในเวลานี้พี่อยากสนใจประเด็นที่อาจารย์การพูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่าไอ้แนวคิดประชานิยมเนี่ยมันสนับสนุนแนวความคิดความเข้มแข็งของวัฒนธรรมชุมชนด้วยใช่หรือไม่คะจริงๆก็คือมันก็จะมีส่วนนะคะในการที่จะสนับสนุนแนวคิดแบบวัฒนธรรมชุมชนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าลักษณะเนี่ยก็คือคนที่เหมือนกับว่าถูกกีดกันออกไปจากระบบทางการเมืองหรือเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยก็คือจะต้องสามารถที่จะแบบเปล่งเสียงเนาะหรือว่ามีบทบาทในการเคลื่อนไหวในแบบขบวนการประชานิยมได้นะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้วิธีคิดที่กลับมามองในเรื่องของความสัมพันธ์ของความสำคัญของคนที่อยู่ในชุมชนหรือว่าในมิติต่างๆเนี่ยได้รับการพูดถึงมากขึ้นเช่นกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าการให้คำนึงถึงคุณค่าของชุมชนนะคะแต่ว่าเพียงแค่ว่าของเราอ่ะไอ้ว่าทำชุมชนเรามันตอนหลังมันถูกค่อนข้างปรับไปทางแบบรัฐไทยศูนย์กลางอะในการเอามาต่อต้านทุนนิยมอะอีกทีหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นมองว่าวัฒนธรรมชุมชนมันมีคอนฟลิกต์กับตัวของนโยบายประชานิยมเพราะว่ามันดูแล้วเหมือนมันจะเข้าไปหาแบบทุนนิยมมากแล้วทีนี้วัฒนธรรมชุมชนมันก็เหมือนกับว่าต่อต้านนะถูกทำให้เป็นเรื่องของการต่อต้านทุนนิยมนะคะแบบในช่วงที่มันลุกขึ้นมาของกลุ่มที่ชื่นชอบในแนวคิดของหมอประเวศวสีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องขออภัยไม่ได้แนะนำตนเองนะคะเป็นอาจารย์อยู่สาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่ราชภัฏนครสวรรค์ค่ะแล้วก็พอกลุ่มราชภัฏของเราเนี่ยกำหนดว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนก็เลยน่าจะลงมาที่เรื่องของกลุ่มท้องถิ่นนะคะแล้วก็ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องของการทำประวัติศาสตร์ชุมชนเนี่ยมันก็ยังมีหลายพื้นที่ที่มันยังไม่ได้ถูกเอามาเล่าเรื่องแล้วก็ให้เห็นความสำคัญคราวนี้เนี่ยไอ้แนวคิดเรื่องของประชานิยมเนี่ยนะคะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันดีนะแล้วมันมีประโยชน์นะคะเพราะว่าไม่ใช่แต่เฉพาะคนจนที่จะได้ประโยชน์จากแนวคิดนี้เนาะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยได้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้อย่างง่ายดายและเท่าเทียมมันก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันดีขึ้นคนชั้นกลางซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีโอกาสอื่นๆนอกเหนือจากไอ้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะคะเขาก็ได้ใช้ประโยชน์จากมันด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องเครื่องมือทางการเมืองอื่นๆที่มันมาลดคุณค่าของไอ้แนวคิดประชานิยมเนี่ยแล้วสิ่งที่มันอันตรายต่อไปก็คือว่ามันจะนำไปสู่ไอ้ภาวะเงินเฟ้อภาวะเศรษฐกิจล้มเหลวในอนาคตหรือไม่เมื่อเราเห็นว่าประเทศเราเนี่ยระบบราชการมันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่ทำให้แบบมีประเด็นให้ได้คุยกันนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่แลกเปลี่ยนค่ะเพิ่งมาครับจะมีหนึ่งคำถามครับผมขออนุญาตนำถามนี่นะครับว่าวัฒนธรรมประชานิยมสามารถนำมาต่อต้านหรือปรับตัวหรือสอดคล้องกับเสรีนิยมใหม่ได้อย่างไรครับอาจารย์กับผมก็อย่างที่เห็นในประเด็นดีเบตเนาะในสไลด์อยู่ส่วนหนึ่งนะคะว่าจริงๆวัฒนธรรมในแบบประชานิยมเนี่ย
มันอาจจะนำไปสู่การเหมือนกับว่าต่อต้านกับตัวของความเป็นพหุนิยมหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับว่าขัดขวางนะคะในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับเสรีนิยมก็ได้นะคะในลักษณะหนึ่งถ้ามันแบบขาดกระบวนการในเรื่องของการมีส่วนร่วมก็ดีหรือว่าการถุงดุลอำนาจนะคะซึ่งในวัฒนธรรมประชานิยมเนี่ยมันจะชูในเรื่องของเจตจำนงของประชาชนขึ้นมานะคะเจตจำนงทั่วไปของประชาชนขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้วก็เรื่องของความเท่าเทียมหรือว่าสิทธินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเข้าสู่ระบบแบบเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การแบบคัดค้านนะคะต่อต้านนะคะวิธีการหรือว่าวิธีคิดในแบบเสรีนิยมใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นแบบตัวของการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรที่นำไปสู่การต่อต้านกลุ่มทุนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการที่เรียกร้องว่ารัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาแทรกแซงนะคะในกลไกของการตลาดเพื่อที่จะรองรับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือว่าผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะคะครับก็ในโอกาสนี้ครับทางภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพัฒน์เจริญพานิชเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้เกียรติกับทางเรามาให้ความรู้นะครับในการบรรยายแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับโอกาสนี้ครับก็ขอยุติในเรื่องของการบรรยายนะครับในช่วงนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณผู้เข้าร่วมรับฟังขอบคุณวิทยากรขอบคุณอาจารย์อบและก็ผู้สนใจภายนอกทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับ